เรคคอร์ดแล้วเนาะขึ้นแล้วนะโอเคครับขออนุญาตเริ่มนะครับขออนุญาตแชร์สไลด์สไลด์วันนี้จริงๆจะบอกว่าไม่ยาวก็คงใช่แต่ว่าถามว่าย่อยยากไหมจริงๆสไลด์วันนี้ย่อยยากพอสมควรนะครับแล้วก็เป็นเหตุหนึ่งที่รู้สึกว่าถ้าอัดอันนี้อัดเป็นคลิปวิดีโอแล้วไม่ได้ฟังว่าคุณถามอะไรเนี่ยอาจจะตายกันได้เหมือนกันแล้วก็ประกอบกับมันมีเรื่องโปรเจกต์ที่ต้องคุยกันนะฮะก็เลยคิดว่าไม่เป็นไรไหนๆทำไม่ทันแล้วก็ดึงมันไว้ก่อนละกันนะครับไว้มาคุยกันในคลาสดีกว่าอ่ะแก้ง่วงเลยคำถามที่หนึ่งนะครับเห็นคำนี้ใช่ไหมนะครับอ้าวผู้โชคดีคนแรกตอบคำถามผมหน่อยครับอ่ะตะกี้ธนาโดนคนล่างสุดเลยของรายชื่อธนาโดนครับนะโดนจ้าถามหน่อยคำนี้ที่ผมขีดเส้นใต้เนี่ยสีแดงๆเนี่ยแปลว่าอะไรเอา Google แล้วโดนมีใครตอบไหมมีใครอยากตอบไหมคนแค่หรือเปล่าคนแคะโอเคคนแคะจริงๆแล้วก็ถ้าใครเคยอ่านนิทานอะไรนะสโนไวท์กับคนแคะทั้ง7ใช่ไหมวิธีออกเสียงคำนี้จริงๆก็คำที่เป็นเอกพจน์ของมันคือ the wolf นะฮะ the wolf ประมาณนี้นะครับก็งงๆหน่อยไงก็เออเราเรียนเรื่อง parallel application ทำไมถึงยกตัวอย่างเป็นคนแคะ13คนนะฮะจริงผมไม่ได้เป็นคนตั้งหรอกครับคนที่ตั้งคือเบิร์กเลย์นะฮะมีแลบอันนึงเป็นแลบเกี่ยวกับhigh performance computing ที่เราเรียนนี่แหละนะครับเขาบอกว่า workload ใดๆในโลก architecture นะครับ workload ใดๆในโลก parallel จริงๆแล้วมีอยู่แค่13แบบนะครับจริงๆ workload ตั้งต้นของเขาเป็น7ด้วยซ้ำไปแล้วค่อยมีมาบวกนะฮะมีมาบวกทีหลังนะครับจนกระทั่งได้13นะฮะบวกอีก6ทีหลังนะครับก็ล้อเลียนนะฮะก็คือล้อเลียนในเวิร์กโหลดตอนแรกที่ตั้งต้นมันมีอยู่7ก็เลยจะเรียกมันว่าเป็นคนแคะทั้ง7ปรากฏว่าพอทำไปทำมากลายเป็นบวกอีก6กลายเป็น13คนแคะนะครับงั้นถามว่าเนื้อหาวันนี้คืออะไรก็คือจริงๆเราอยากเรียนเนี่ยครับเราอยากทำความเข้าใจว่าเอ๊ะไอเราเรียนอาร์คิเทคเจอร์เราเรียนเรื่องเวกเตอร์ไลน์เรื่องนู้นเรื่องนี้เอาเราฝั่งเวิร์กโหลดฝั่งแอปพลิเคชันเนี่ยเขามีการจัดกลุ่มมีการแบ่งประเภทของแอปพลิเคชันอย่างไรผมออกตัวก่อนว่าสิ่งที่อยู่ในสไลด์ชุดนี้ทั้งหมดจริงๆแล้วไม่ใช่ของผมมาจากเปเปอร์นี้ของเบิร์กเลย์นะครับซึ่งเปเปอร์นี้ก็เก่าแล้วเป็น10ปีแล้วตอนแรกที่จะสอนเนี่ยตั้งใจว่าจะเอาเนี่ยขึ้นไปสอนเป็นเรื่องแรกๆเลยนะครับถ้าเกิดคุณไปดูตารางเก่าเนี่ยผมวางไว้สัปดาห์ที่2เลยแต่ผมคิดว่าเฮ้ยถ้าเอาไปคุยสัปดาห์ที่2นะครับสอนแบบเด็กปริญญาตรีนะที่ไม่เคยรู้จักไอ้นู่นไอ้นี่มาก่อนนะงงก็เลยขอสลับว่าไปพูดเรื่องเวกเตอร์เรื่องนู้นเรื่องนี้ให้ครบก่อนแล้วก็ค่อยมาคุยเรื่องเวิร์กโหลดฝั่งแอปพลิเคชันน่าจะเข้าใจง่ายกว่านะครับก็อันนี้ผมก็สลับคลาสให้เพื่อคิดว่าจะทำให้เข้าใจง่ายขึ้นแต่เดี๋ยวลองดูแล้วกันนะฮะอันนี้ล้อเลียนนิดนึงไม่มีอะไรตอนผมเรียงสไลด์ใหม่ผมก็ไปเสิร์ชคำว่าคนแคะทั้ง13ปรากฏว่ามันมีหนังเรื่องฮอบบิทที่มันมีคนแคะ13คนรูปนี้แปะมาให้ดูเล่นๆนะฮะวันนี้เกี่ยวอะไรผมก็มีชื่อใช่ไหมกิมลี่แกนดอฟแล้วแกนดอฟไม่ใช่คนแคะกิมลี่อะไรก็ไม่รู้ช่างมันเถอะผมก็ไม่ค่อยเก่งเรื่องพวกนี้เท่าไหร่นะครับก็ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับเราหรอกครับก็เป็นบังเอิญในเรื่องฮอบบิทมันเป็นเรื่องเผ่าคนแคะใช่ไหมครับโอเคครับขออนุญาตrevisit concept อะไรบางอย่างเร็วๆนิดนึงก่อนจะไปดูเจ้าคนแคะทั้ง13ตัวนี้นะฮะแล้วก็ดูเรื่องของ programming model ที่เราเคยคุยกันนะครับแล้วก็จะขอโฟกัสเรื่องหนึ่งเป็นพิเศษคือเรื่องของ embarrassingly parallel หรือคุณอาจจะรู้จักในชื่อ map reduce ไม่มั่นใจวิชาอื่นเขาเน้นเรื่องนี้มากน้อยขนาดไหนขออนุญาตยกมาเล่าตรงนี้นะฮะจริงๆแล้วมีอยู่พักนึงที่ใครจะทำ map reduce เขาบอกให้มาคุยกับเกลือนะครับผมไม่ได้พูดนะคนอื่นนะฮะแบบธนาคารอะไรเงี้ยตอนหาดูโด่งดังเพราะผมก็เป็นไม่กี่คนตอนนั้นที่ชอบเล่นหาดูชอบเล่นแบบ reduce นะครับตอนนี้ซาไปละอ่ะเข้าเรื่องเราดีกว่าครับถ้าจำได้ตั้งแต่สไลด์ครั้งแรกๆเลยผ
มเคยพูดถึงประเด็นอันนึงคือผมบอกว่าเนี่ยมันเกิดปัญหาparadigm shiftparadigm shiftคือแนวคิดในอดีตกับแนวคิดในปัจจุบันเนี่ยมันไม่เหมือนกันนะครับในอดีตกับปัจจุบันไม่เหมือนกันอย่างเช่นในอดีตเราบอกว่าถ้าจำได้นะครับผมบอกว่าทรานซิสเตอร์นี่เป็นของแพงนะครับปัจจุบันเราบอกอุ้ยทรานซิสเตอร์ได้ฟรีนะครับจริงก็ตั้งแต่ยุคที่ผมเรียนปริญญาเอกแล้วครับเมื่อ10กว่าปีที่แล้วเกินเนาะเกือบเกิน15ปี16ปีที่แล้วปีนี้ปีอะไร2021ผมจบ2006นะครับอ๋อจ้าขอบคุณครับลูกเดี๋ยวเช็คให้นะครับก็มีคำถามง่ายๆว่าถ้าเกิดคุณเอาทรานซิสเตอร์เป็นล้านๆตัวยัดเข้าไปในโปรเซสเซอร์ได้คุณจะทำอะไรกับมันนะครับจริงถ้าบังเอิญคุณมาเรียนยุคนี้ก็เลยมีคำตอบอยู่แล้วก็เลยเกิดคอนเซปต์ของ System on Chip นะครับสมัยก่อนเนี่ยไม่มีใครพูดคำนี้เลยนะครับซึ่งตัวอย่างที่เห็นชัดที่สุดของ System on Chip ก็คืออะไรก็คือไอ้เจ้า Apple M1 ที่คุณเห็นนะฮะ Apple M1 นะครับนี่มีหลายอันนะมีหลายอันไม่ได้มีแค่ Apple นะครับ M1 ตัวนี้นะฮะแล้วก็สมัยก่อนเราบอกว่าอะไรเนื่องจากเทคโนโลยีเนี่ยนะฮะสมัยก่อนเนี่ยถ้าเขาใช้ CMOS รู้จักไหม CMOS นะฮะ Complementary Metal Oxide Silicon อะไรกันช่างมันเถอะนะฮะครับนะฮะ CMOS เนี่ยเขาบอกว่าอย่างนี้เวลาที่คุณเปลี่ยนลอจิกจาก1เป็น0เนี่ยหรือจาก0เป็น1เนี่ยถึงจะดึงกระแสถ้าเกิดว่าค้างอยู่ที่ลอจิก1หรือลอจิก0เนี่ยไม่กินไฟนะฮะปรากฏว่าณปัจจุบันบอกว่าไอ้ตอนที่ค้างเป็น1หรือค้างเป็น0เนี่ยกินไฟ 40% นะครับสมัยก่อนบอกว่าโปรเซสเซอร์ที่เป็นซิงเกิลคอร์สยูนิโปรเซสเซอร์รีไลเอเบิลปัจจุบันเราบอกว่าถ้าต่ำกว่า65นาโนเมตรห่วยแตกพอกันจะฮาร์ดจะซอฟต์จะอะไรก็แย่พอกันนะครับที่ใช้ยากพอกันนะฮะแล้วก็เมื่อก่อนเวลาบอกว่าอยากทำโปรเซสเซอร์ตัวหนึ่งก็ทำชิปต้นแบบนะฮะอันนี้ถ้าคุณเป็นทราบชิปต้นแบบหนึ่งตัวประมาณ1ล้านยูเอสดอลลาร์นะครับเป็นเรื่องค่าใช้จ่ายในการเทสชิป1ตัวเมื่อก่อนของ Intel คืออยู่ที่1ล้านเหรียญนะครับอยู่ที่1ล้านเหรียญปัจจุบันถูกมากฮะแต่ปัจจุบันเท่กว่านั้นก็คือไม่มีใครทำชิปทุกคนจะซิมูเลตจนกระทั่งมันเวิร์คแล้วค่อยทำชิปนะฮะจริงอันนี้ก็จะเกิดมาเพราะอะไรเวอร์ลีล็อกอะไรที่คุณเรียนกันมานะครับอย่างปัจจุบันเวลาพูดถึงดีไซน์โปรเซสเซอร์ทุกคนจะไปสอนไอ้พวก VHDL พวก Descriptive Language ทั้งหลายหมดเลยนะครับพวก Verilog พวก VHDL นะฮะแล้วพอ simulate work เสร็จปุ๊บค่อยมาทำ processor จริงนะครับคุณอาจจะไม่ทราบแต่ว่าอย่าง processor ตัวหนึ่งยี่ห้อหนึ่งก็คือ ARM นะฮะ ARM เนี่ยไม่มีชิปยี่ห้อ ARM นะฮะคนทำ ARM ทำแค่ core VHDL แล้วก็คนก็ซื้อ VHDL ไปปรับนู่นปรับนี่แล้วก็ออกมาเป็นชิปนะฮะที่คุณบอกคุณใช้ ARM เนี่ยแบบโปรเซสเซอร์มือถือจริงๆแล้วไม่มีโปรเซสเซอร์ยี่ห้อ ARM ทุกอันก็จะกลายเป็นอะไรนะหัวเว่ยกิลินอะไรอะซัมซุงอะไรไม่รู้คอร์คอมอะไรเงี้ยนะฮะคือซื้อ ARM มา implement หมดนะครับอ่ะก็อารมณ์ประมาณนั้นนะครับจริงๆแล้วมันเป็นพาราไดม์ชิปทั้งหมดที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยพาราเรลกำลังจะกลับมาบอกเปเปอร์นี้เมื่อหลายสิบปีที่แล้วเมื่อก่อนบอก ALU ห่วยเดี๋ยวนี้บอก ALU ดีนะครับตรงกันข้ามคือเมื่อก่อนบอกว่าโหลดสตอร์โหลดข้อมูลเร็วเดี๋ยวนี้บอกโหลดข้อมูลช้าเมมโมรีช้านะครับก็เป็นพาราไดม์ชิปนั่นแหละแล้วก็ถ้าจำได้ก็ที่เราเน้นๆกันก็คือมีเรื่องของ ILP นะครับเมื่อก่อนเราบอกว่า ILP เนี่ยเหลือเฟือเดี๋ยวนี้เราบอก ILP ไม่พอถูกไหมก็เลยเป็นที่มาของเวกเตอร์ของอะไรที่เราคุยกันนะครับขอโทษของพวก optimization loop unroll อะไรสารพัดนะฮะแล้วก็เมื่อก่อนเราบอกว่าอะไรเรา double performance ได้ทุก18เดือนเดี๋ยวนี้เราบอกว่าไม่ไหวนะครับแล้วเมื่อก่อนเราบอกว่าอยากให้เร็วขึ้นเราก็ scale clock เดี๋ยวนี้เราก็เลิก scale clock เราเป็น scale call นะครับอ่ะนี่ก็เป็นการเปลี่ยนไปของเทคโนโลยีนะฮะกับทิศกับทางไปหมดเรากับทิศกับทางก็เลยต้องมารีดีไซน์รีอีวัลูเอทนะครับอ่ะอย่างนี้เรื่องเวกเตอร์
ครับแล้วก็เรื่องสเกลเมื่อก่อนบอกว่าถ้าสเกลไม่ได้ลีเนียร์ไม่ต้องคุยกันเดี๋ยวนี้บอกสเกลได้นิดนึงก็เอาละนะครับก็น่าสนุกดีนะฮะอ่ะโอเคนะฮะอันนี้จริงๆแล้วมาจากสไลด์ที่เราคุยกันไปตั้งแต่เลคเชอร์ครั้งที่2เนาะนะครับเรื่องพาราดามชิปนะฮะทีนี้ครับเขาก็เลยบอกว่าเพื่อทำความเข้าใจไอ้พาราดามชิปเนี่ยเพื่อออกแบบโปรเซสเซอร์เพื่อเลือกอาร์คิเทคเจอร์ที่เหมาะสมเนี่ยนะฮะเขาก็บอกว่าเรามาทำความเข้าใจคนแคร์ทั้ง13หรือเวิร์กโหลดทั้ง13แบบนะครับโอเคนะฮะไหนขออนุญาตถามสักคนหนึ่งเนาะที่ผมถามใครไปถามธนาดลไปใช่ไหมอ่ะลองเปลี่ยนสักคนหนึ่งอ่ะกันทอนครับกันทอนอยู่ไหมลูกหายกันทอนกันทอนไปไหนแล้วลูกได้ยินไหมครับโอเคได้ยินแล้วครับครับถามกันทอนครับถามนะครับในลิสต์เนี้ยรู้จักอันไหนบ้างอ้าวหายไปไหนอีกแล้วลูกไดนามิกโปรแกรมมิ่งครับไดนามิกโปรแกรมมิ่งโอเควิชาอัลกอริทึมสอนมารู้จักอะไรอีกโอ้ครับจากอะไรนะนี่กันทอนหายไปไหนเสียงไม่ค่อยดีกราฟทาวเวอร์ซอลครับโอเคกราฟทาวเวอร์ซอลฮัลโหลครับโอเคได้ยินละได้ยินละครับแล้วอะไรครับก็ Finite State Machine นะ Finite State Machine แล้วอะไรอีกอันนี้ก็น่าจะรู้จักว่าอ๋อใช่ครับนะไหนอีกหมดแล้วเหรอจำได้แค่นี้ครับไม่ก็หากันลูกนี่ครับจริงๆแล้วก็บางอันก็อาจจะคุ้นมากกว่านี้ถ้าเกิดคุณทำพวก AI อาจจะคุ้นกับพวก Backtrack Branch and Bound นะฮะแล้วก็ Graphic Model ก็อันนี้ก็คือถ้าใครเรียนกราฟิกก็อาจจะคุ้นกับมันนะครับก็จริงๆก็คุณอาจจะคุ้นๆกับแถวๆนี้แถวนี้นะฮะไอที่ไม่ค่อยคุ้นอาจจะเป็นแถวๆนี้แต่เอ๊ะรุ่นคุณมีวิชานี้ไม่ใช่หรอลีเนียร์อัลจีบราเนาะอ่ะไม่เป็นไรค่อยๆดูกันนะครับอ่ะอย่างบางอันก็จะไม่ลงดีเทลนะฮะเพราะจริงๆคุณก็พอจะรู้จักอยู่แล้วนะครับแต่ว่าที่เราสนใจคือไอ้พวกเนี้ยถ้าเราเข้าใจไอ้13เวิร์กโหลดเนี่ยนะครับคำถามกลับก็คือไอ้13เวิร์กโหลดเนี่ยมันเหมาะกับอาร์คิเทคเจอร์อะไรที่เราเคยเรียนมาครับเช่นที่เราเคยเรียนมามีเวกเตอร์ใช่ไหมมีอะไรนะพวกเทรดใช่ไหมครับนะครับมีพวกคอมไพเลอร์ออปติไมซ์อื่นๆนะครับออปติไมซ์อื่นๆนะฮะประมาณนี้ก่อนนะครับโอเคลองดูนะฮะจริงแล้วก็มีคนก็สรุปไว้ดีเหมือนกันเขาบอกว่าเนี่ยไอ้13 DevOps เนี่ยนะฮะ13 DevOps เนี่ยนะครับจริงๆแล้วเนี่ยมีแอปพลิเคชันที่หลากหลายมีทั้ง HPC ก็คือที่เราสนใจอยู่ High Performance Computing นะครับมีพวก Embedded System มีพวก Machine Learning มีพวกเกมพวก Database ที่มีลักษณะของ Workload เหล่านี้ซ่อนเอาไว้อยู่นะครับเราสนแค่ตรงนี้จริงๆแล้วตอนนี้นะครับโอเคครับอันนี้ก็มีคนสรุปไว้สวยเหมือนกันฮะเขาก็บอกว่าแต่ละโดเมนเนี่ยนะจริงๆแล้วเรามีโปรแกรมมิ่งโมเดลโปรแกรมมิ่งพาราดามอะไรที่เกี่ยวข้องนะครับถ้าสังเกตพวกนี้คือที่เราเคยเรียนมานะครับเช่น OpenMP เป็นหนึ่งในนั้นนะครับเอา map reduce เดี๋ยวคุยกันวันนี้นะครับแต่ว่าอันนี้คือโปรแกรมมิ่งโมเดลที่พูดง่ายๆว่าหลายๆโมเดลเนี่ยคุณต้องมา explicitly specify task มีแค่ไม่กี่โมเดลที่ implicit นะครับแล้วก็หลายๆโมเดลคุณต้องมา explicit map task แล้วก็แจก task
บางโมเดลก็ implicit นะครับในส่วนใหญ่ก็ถ้าสังเกตก็คือไม่มีอันไหน perfect ไม่มีอันไหน perfect นะครับอันนี้ MPI T-thread multi-thread นะครับนะครับอ่ะไม่เป็นไรจริงๆแล้วก็คือพวกเนี้ยเขาก็พยายามจะบอกว่าถ้าคุณเข้าใจไอ้13อันบางทีคุณอาจจะเลือกสิ่งที่อยู่ในลิสต์นี้ได้ดีขึ้นนะครับนี่คือโปรแกรมมิ่งโมเดลที่มีอยู่นะฮะอ่ะผมขอไปเลยไปต่อก่อนนะครับเดี๋ยวมีเรื่องอื่นๆต้องคุยกันอีกพอสมควรนะครับโอเคครับ dense metric dense metric ขอโทษ metric หนาแน่น metric หนาแน่นนะครับอ่ะก็มีคนยกตัวอย่าง benchmark นะครับ math bench mg นะครับบอกจริงๆแล้วอันเนี้ยฮะก็เลข0ก็คือโปรเซสเซอร์ตัวที่0เลข250คือโปรเซสเซอร์ตัวที่250พูดง่ายๆนะครับงั้นถามว่าถ้าเกิดว่าทำ dense metric calculation นะครับแล้วการสื่อสารระหว่างโปรเซสเซอร์แต่ละตัวแต่ละคอเนี่ยมากน้อยขนาดไหนงั้นพูดง่ายๆก็คือถ้าเกิดว่ามันมีสีเยอะๆก็แปลว่าเราคุยกันเยอะๆสีเข้มๆก็ต้องคุยกันเยอะๆพวกนี้คุยกันเพียบเลยคุยกันเพียบเลยคือโปรเซสเซอร์ตัวที่สุดต้องคุยกันหนึ่งต้องถึง250เพียบเลยนะครับบอกไอ้ลักษณะเนี้ยงานเวิร์กโหลดลักษณะเนี้ยจริงๆแล้วก็จะเหมาะกับพวกเวกเตอร์คอมพิวเตอร์หรืออะเรย์คอมพิวเตอร์นะครับผมขออนุญาตไม่ลงดีเทลมากแต่ถ้าใครอยากรู้ไปเสิร์ชเปเปอร์นี้อ่านได้เลยนะครับถ้าเปลี่ยนเป็นวิชาเด็กปอโทนี่ผมคงตะบี้ตะบันดุยมากกว่านี้นะครับเห็นนะฮะอ่ะถ้าเป็น sparse metric เป็นไง sparse metric ก็คือเมทริกห่างๆนะครับเมทริกห่างๆนะครับหาคอนจูเกตอะไรเงี้ยนะครับหาเกรเดียนขอบนะครับคือเมทริกที่มีช่องว่างๆเยอะๆมีศูนย์เยอะๆพูดง่ายๆสปาร์ตเมทริกนะฮะผมบอกถ้าเกิดคุณดูคุณก็จะเห็นว่าการส่งข้อมูลการแลกเปลี่ยนข้อมูลเนี่ยมันก็จะอยู่ในวงที่แคบลง นะครับถ้าเป็นสเปกตรัลนะครับจริงๆบอกสเปกตรัลคุณอาจจะไม่รู้จักอันหนึ่งก็คือฟาสต์ฟูเรียร์ทรานส์ฟอร์มรู้จักฟูเรียร์ทรานส์ฟอร์มไหมนะครับจริงๆแล้วถ้าเกิดว่าคุณบอกว่าคุณรู้จัก MP3 MP4 นะครับพวกตระกูล MPEG JPEG อะไรทั้งหลายฮะมันคือฟูเรียร์ทรานส์ฟอร์มแค่นั้นแหละนะครับนะฮะถ้าสังเกตก็โอ้โหแดงเถือกเลยแปลว่าพวกนี้ dependency กันสูงมากๆนะครับ dependency มันสูงมากๆการแลกเปลี่ยนข้อมูลมันสูงมากๆนะครับก็จะเห็นว่าค่อนข้างสะใจนิดหนึ่งนะครับถ้าคุณเห็นโปรแกรมอันนี้นะครับแล้วก็มีปัญหาที่เป็น N-body method นะครับ N-body method N-body นี่จริงๆก็คือเป็น big O N square นะครับแต่ถ้าเกิดคุณ optimize เก่งๆคุณจะทำ big O N log N ได้นะขออนุญาตไม่ลงดีเทลนะฮะไม่ลงดีเทลมากนะครับแต่เดี๋ยวมีอันที่จะลงดีเทลให้เพราะว่ามันใกล้ตัวคุณนะครับstructural grid นะครับ structural grid อันนี้ก็ dependency ก็ไม่ค่อยสูงถ้าสังเกตก็คือจะอยู่เป็นแนวตะแคงด้วยซ้ำไปนะครับพวกนี้ก็เป็นเรื่อง spatial requirement บางอย่างนะครับนะฮะแล้วก็อันนี้ที่อยากเน้นคือ map reduce นะครับซึ่งมีชื่อเรียกอีกอันหนึ่งคือ embarrassingly parallel นะครับข้อสังเกตก็คือเนี่ยถ้าสังเกตเนี่ย dependency ระหว่างคอมันน้อยมากดำเลยไม่มีเลยนะครับซึ่งถ้าพยายามจะแปล embarrassingly parallel นะฮะก็หมายถึงเป็น parallel โดยธรรมชาติถูกไหมอ่ะขอถามเป็นความรู้แก้ง่วงหน่อยกินนัชชามาแล้วเนาะนัชชาขา embarrassingly นั่นจะแปลว่าอะไรลูกโอ้ Google ด่วนอ
ได้ไหมถ้าเราเล่าที่อายว่าไงนะคะลูกฮัลโหล embarrassing แปลว่าอะไรได้ยังจ๊ะได้ไหมไม่ได้ไม่เป็นไรได้ป่ะคำว่าไอ้ embarrassingly เนี่ยนะฮะจริงๆก็มีโอเคมีเพื่อนพยายามเม้นมาเนาะอย่างเช่นอะไรนะมีคุณชันชัยบอกว่า parallel ที่ I ไม่แลกเปลี่ยนข้อมูลกันใช่ไหมครับมีใครอ่ะอันนี้ชื่ออะไรวะบางคนบอก parallel ยังไม่ I parallel กันจนหน้า I โอเคนะฮะก็มีหลายความหมายครับมีหลายความหมายเอาไม่เสียนะชาโอเคค่ะค่ะโอเคมีบางคนก็บอกว่าจริงๆแล้วมันคือพาราเรลที่สมบูรณ์แบบเปล่าคะนะครับตอนสอนหนังสืออยู่ลูกจะเรียนด้วยเหรอไม่มีสมาชิกมาช่วยเรียนนะครับก็ที่คุณเขียนมาที่คุณพิมพ์มาก็ถูกแล้วครับคือ embarrassing ในเซนส์ตามคำก็แปลว่าน่าอายใช่ไหมฮะแปลว่าอับอายอะไรเงี้ยแต่ว่าถ้าในเซนส์นี้ก็ชอบที่คุณพิมพ์มาเนี่ย parallel ที่สมบูรณ์แบบนะครับคือถ้าบางตำราเขาจะบอกคำว่า embarrassingly parallel คือ parallel แบบโดยธรรมชาติคือไม่ต้องทำอะไรเลยมันก็ parallel กันอยู่แล้วมันไม่ต้องคุยกันคือโดย nature ของงานมันเป็น parallel นะฮะแต่ที่มาก็คล้ายๆกับที่คุณพิมพ์คอมเมนต์กันมาพิมพ์แชทกันมานี่แหละคือหน้าอายยังเลยไม่อยากคุยกับใครนี่ฉันจะทำของฉันอ่ะฉันจะพาแล้วมีไรเปล่าอะไรเงี้ยนะครับนะฮะซึ่งลักษณะนี้ส่วนใหญ่จะเป็นงานที่เป็น statistical result นะครับ statistical result คือว่าเป็นงานทางสถิติอะไรบางอย่างนะครับโทษทีนะครับก็มีความน่าสนใจอยู่พอสมควรนะฮะจริงๆแล้วก็คือคุณก็จะต้องพยายามแมปเวิร์กโหลดเหล่านี้แล้วก็ลงไปที่อาร์คิเทคเจอร์ข้างล่างนะครับไม่ว่าคุณจะคิดแบบไหนอะไรยังไงก็แล้วแต่คุณจะบอกอุ๊ยฉันทำงานซอสทำนู่นทำนี่มีคนเมนต์มาอันนึงคอมเมนต์มอนเตคาโลใช่ไหมครับใช่ครับมอนเตคาโลเป็น embarrassingly parallel แบบนึงถูกต้องครับนะดีครับนะครับจริงๆแล้วไม่ว่าคุณจะแมปอะไรก็ตามฮะถ้าเกิดคุณเข้าใจมันคุณก็จะเลือกแถวๆเนี่ยเลือกเครื่องมือไปใช้ได้เลือกเครื่องมือไปใช้ได้นะครับบังเอิญมันมีอีกแบบหนึ่งที่มันดูแบบใช่เลยนี่ embarrassingly parallel นะครับซึ่งถ้าถามผมก็คือไม่ต้องคุยกันฉันจะทำอ่ะฉันไม่แคร์นะฮะฉันไม่สนนะครับแบบอื่นๆนะครับแบบอื่นๆก็ส่วนใหญ่จะเป็นแบบที่คุณเรียนมาแล้วcombinational logic นะครับจริงๆแล้ว workload แบบนึงที่เป็น combinational logic ก็คือ encryption encryption เนี่ยจริงๆแล้ว encryption ทำได้ด้วย and or not xor อะไรทั้งหลายนะครับ graph traverse มันจะมีเรื่องของการ lookup table อะไรทั้งหลายนะครับจะมีดีเทลปีกย่อยพอสมควรนะฮะแล้วก็มี graphic model ซึ่งจริงๆแล้วก็จะไปเกี่ยวข้องกับไอ้ Bayesian network hidden Markov model นะฮะ finite state machine คุณเรียนมาแล้วแล้วก็พวก machine learning ที่จะเป็น dynamic programming กับ backtrack นะครับพวกนี้คือเวอร์ชันย่อๆของไอ้เจ้า13 workload นะครับบางอันคุณรู้จักแล้วอย่างเช่นพวกนี้แล้ววิธีการของมันก็คือทำ bit level parallelism นะฮะนะครับfinite state machine อะไรเงี้ยนะนั้นถ้าสังเกตดีๆก็คือจะมีแถวๆเนี้ย
บางอันที่คุณดึงมาทำด้วย FPGA ได้ดีเห็นไหมฮะนะครับอ่ะผมพยายามไม่แตะดีเทลมากนะฮะเดี๋ยวจะง่วงซะก่อนนะครับอ่ะก็มีดีเทลพอสมควรอย่างเช่นอัลกอริทึมบางอันที่คุณรู้จักเช่น support vector machine จริงๆแล้วเป็น dense linear algebra นะครับ principal component analysis เป็น dense หรือ sparse linear algebra แล้วแต่กรณีนะครับ decision tree จริงๆแล้วเป็น graph traversal hatching เป็น combinational นะครับจริงๆแล้วทุกอัลกอริทึมทุกอะไรที่คุณคิดเนี่ยเบอร์เกลสรุปว่าจะคิดอะไรก็ไม่รู้อะสุดท้ายฉันแมปลงมามันไม่พ้น13แบบนี้หรอกนะครับถามแก้ง่วงถามแก้ง่วงรอบถามนะครับภูมิตะกี้เห็นชื่อภูมิภูมิครับผมถามภูมิเฉยๆเพื่อภูมิตอบได้เคยได้ยินตัวนี้ไหมไม่เคยอะครับไม่เคยเหรอเอ๊ะหนึ่งต้องเคยดิต้องเคยผมขอนึกก่อนมันอยู่ในวิชาไหนหรือเปล่าต้องเคยลองพิมพ์หาสักนึงนะครับคุณเรียนวิชานี้มาแล้วใช่ไหมคุณเรียนวิชานี้มาแล้วใช่ไหมขอพิมพ์หาแป๊บนึงครับเพื่อนเม้นมาเขาบอกมันใช้ลดขนาดเมตริกอย่างใช่นึกคุณแล้วครับโอเคคุณก็ดีละนะครับมีเพื่อนคอมเมนต์มาละว่าอะไรนะอยู่ในวิชาสถิติป่ะครับคำตอบคือใช่ครับอ่ะผมยกตัวอย่างนี้ฮะสมมุติคุณมีตัวแปร A คุณมีตัวแปร B นะครับถ้าคุณหยิบมันมาพลอตกราฟแล้วคุณพบว่าทุกครั้งที่ A เพิ่ม B ก็เพิ่มนะครับ principal component จะบอก analysis จะบอกว่าจริงๆแล้วคุณตัด b ออกก็ได้พอเวลาคุณเอามาทำ regression หรือทำอะไรเนี่ยมันไปทางเดียวกันมันแค่เปลี่ยนค่า k อะไรเงี้ยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าคุณพอต a กับ c นะครับคุณพอต a กับ c หรือคุณพบว่าอู้มันเป็นอะไรก็ไม่รู้ไม่ไปทางเดียวกันแปลว่าถ้าคุณมี a คุณต้องมี c ด้วยไม่งั้นไอ้ฟังก์ชันที่คุณพยายาม fit curve เนี่ย failนะฮะ principal component analysis ก็คือบอกว่า component ไหนเป็น component สำคัญอันไหนไม่สำคัญตัดทิ้งแต่วิธีการตอบเนี่ยมันคือการ calculate sparse หรือ dense linear algebra นะครับก็คือหาความสัมพันธ์มา plot curve plot slope ของมันพูดง่ายๆนะครับจริงๆแล้วหลายๆอันนะครับผมไม่ได้ลงดีเทลเลยว่าถ้าเกิดคุณไปไล่อ่านเรื่อยๆคุณก็จะพบว่าจริงๆมันเป็นอัลกอริทึมที่คุณเคยเรียนมาแล้วทั้งนั้นแหละผมแค่ยกบางอันขึ้นมาเพื่อให้คุณเข้าใจง่ายๆนะครับสรุปเร็วๆถึงหน้านี้เบิร์กเล่บอกว่าเวิร์กโหลดในโลกนี้ถ้าพยายามจัดกลุ่มมันมีแค่13แบบเท่านั้นมีแค่13แบบเท่านั้นบางแบบพาราเรลง่ายบางแบบพาราเรลยากบางแบบไปใช้เวกเตอร์ไลซ์บางแบบแตกเทรดบางแบบทำอะไรนะ Open MP อะไรของคุณอะไรก็ว่าไปนะครับประมาณนั้นนะครับนั่นคือสิ่งที่เขาพยายามจะส่งข้อความตรงนี้นะครับว่าเฮ้ยไม่ต้องไปค้นอะไรมากกว่านี้หรอกคิดอะไรออกจับโยนมาเดี๋ยวก็รู้เองนะมันลงอยู่ตรงไหนใน13แบบแล้วก็จะเลือกได้เองแหละว่าฉันควรจะเขียนโปรแกรมด้วยโมเดลอะไรพูดอย่างนั้นนะครับนี่คือจริงๆแล้วคือเมสเซจหลักของเลคเชอร์ตรงเนี้ยของเปเปอร์เนี้ยมีอยู่แค่นี้แหละนะครับแต่ถ้าเกิดคุณไปอ่านนะผมมันเป็นปึกเลยอ่านกันตาปีกตาแฉะเลยนะครับเพื่อจะสรุปที่ผมพยายามสรุปตรงนี้แค่นี้ประมาณ 40-50 นาทีตรงนี้มันสั้นมากเลยข้อสรุปเขานะครับแต่ดีเทลมันวุ่นวายมากเลยนะครับอย่างอันนี้ครับเขาก็บอกถ้ามันเป็น dense linear นะคุณจะใช้เครื่องมือไหนในการโปรเซสดีนะครับหรือเทียบกับ workload แล้วมันเป็นแบบไหนเนี่ยเขาก็บอกอ๋อ dense linear หรอจริงๆแล้วนะ JPEG ก็เป็น dense linear การแปลงรูปภาพบางแบบก็เป็น dense linear นะครับเทียบกับสเปคเบนช์แมร์ก็มีคน define เอาไว้เหมือนกันเป็นเบนช์แมร์ชื่อตัวนู้นตัวนี้นะครับ machine learning ก็อาจจะเทียบกับ support vector machine เวลา Intel ก็มี Intel project หนึ่งชื่อ RMS พยายามจะจัดกลุ่ม high performance computing นะครับจริงๆแล้วก็วนกลับมาก็วนๆอยู่แถวนี้นะฮะนะครับ
fast Fourier transform หรือ spectral method จริงๆแล้วมันคือ texture mapping การเอาลายไปแปะลงในกราฟิกนะครับ structural grid มีเรื่องของ smooth interpolation คือคุณมีจุด2จุดแล้วคุณพยายามหาตรงกลาง smooth นะครับหรือ quantum จริงๆแล้ว quantum นะครับก็จัดเป็น structure grid แบบหนึ่งนะครับแมป reduce ซึ่งนั่นแหละที่ตะกี้มีเพื่อนเมนมา Monte Carlo ใช่ไหมครับใช่ครับต่อนะครับ hashing เป็น combinational นะครับแล้วก็พอได้ตรงนี้ได้13แบบเขาก็เลยเอามาแมปว่าแล้วแบบไหนมีลิมิตเรื่องอะไรไหมครับแบบไหนมีลิมิตเรื่องอะไรเช่นบางกลุ่มเป็นเรื่อง computational limit บางกลุ่มเป็นเรื่อง memory bandwidth นะครับบางกลุ่มเป็นเรื่อง memory latency บางกลุ่มเป็นเรื่องอะไรเอ่ย computational limit นะครับงั้นถ้าเกิดเป็นสไตล์ computational limit คุณก็อาจจะเอา FPGA ยัดเอา coprocessor ยัดใส่ core เพิ่มนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเป็นบางแบบเป็น memory ก็คุณก็อาจจะต้องไปหาทาง optimize ให้ข้อมูลมันอยู่ใน cache reuse ได้ง่ายๆอะไรบ่อยๆนะครับบางแบบก็บอกฉันก็ไม่รู้ฉันจะทำอย่างไรเหมือนกัน nothing help เพราะมันมี state depend กันอยู่ก็มันต้องทำ state นี้ก่อน state นั้นฉันก็ไม่รู้ฉันจะทำอย่างไรให้มันเร็วนะครับงั้นถ้าถามผมครับเดี๋ยวคุณเรียนไปเรื่อยๆหรือคุณทำงานไปเรื่อยๆถ้าเกิดคุณยังอยู่ในวงการ high performance computing แล้วคุณไม่ได้ specific กับโหลดประเภทใดประเภทหนึ่งมากเกินไปคุณจะพบว่าคุณหยิบโจทย์ขึ้นมาหนึ่งโจทย์แล้วคุณก็ตั้งคำถามว่าฉันจะทำให้เร็วขึ้นได้อย่างไรนะครับหินของผมก็คือมันลงแบบใดใน13แบบนี้ตอบได้ไหมถ้าตอบได้คุณจะเลือกได้ว่าคุณจะใช้วิธีแก้ปัญหาแบบไหนอ่ะเมสเซจผมสั้นๆง่ายๆได้ใจความแค่นี้แหละนะครับทีนี้อยากจะขอใช้เวลาตรงนี้อธิบาย map reduce นิดหนึ่งเพราะว่ามันเป็น workload ที่น่าสนใจถามว่าน่าสนใจตรงไหนน่าสนใจตรงที่มัน parallel ได้ดีนะครับบังเอิญผมเคย lecture ทำวิดีโอ lecture อันนี้ให้คณะทิ้งเอาไว้หลายปีแล้วแล้วก็นึกว่าไหนๆก็ไหนๆแล้วยกมาให้คุณดูเลยดีกว่าขี้เกียจเล่าซ้ำนะครับดังนั้นขออนุญาต switch ไปเปิดวิดีโอนิดหนึ่งนะครับเดี๋ยวนะขอกดผิดแชร์เดี๋ยวนะฮะไปละหายไปไหนลองดูวิดีโอนะฮะเผื่อจะหายง่วงด้วยหรือง่วงกว่าเดิมก็ไม่รู้โอเคเดี๋ยวนะผมสวิตช์จอก่อนครับเดี๋ยวนะครับก็เนี่ยนะสวิตช์จอยังไงวะอ๋อนึกออกแล้วผมแชร์จากอีกเครื่องหนึ่งโอเคนะครับแป๊บเดียวถ้าเป็นสมัยก่อนผมจะมีให้เขียนโปรแกรม map review ด้วยแต่เดี๋ยวนี้มันเดะๆไปแล้วไม่ได้ตื่นเต้นมากWindow video ผมมันหายไปไหนนะขอโทษตะกี้เปิดทิ้งไว้แล้วไปเผลอปิดมันเดี๋ยวขออภัยจุดกดแล้วไม่มาเห็นเนาะเสียงมาไหมลองดูนะฮะอ
ียงมาไหมสวัสดีครับผมผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.เกริกพิรมโสภาจากภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยครับก็วันนี้เราจะมาดูกันนะครับเรื่องของ Map Reduce ซึ่งเป็น Distributed Architecture แบบใหม่สำหรับการกระจายผลการประมวลข้อมูลและก็วิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ครับ Map Reduce คืออะไรมีการทำงานอย่างไรมีแนวคิดอย่างไรทำไมถึงเหมาะกับการประมวลผลข้อมูลขนาดใหญ่เดี๋ยวเรามาติดตามชมกันครับเอาละครับเราลองมาดูกันนะครับว่าเราจะใช้เครื่องมือในการวิเคราะห์ข้อมูล Big Data กันอย่างไรก่อนอื่นครับเราลองดูก่อนว่าด้วยปริมาณข้อมูลที่เกิดขึ้นในปัจจุบันอย่างมากเนี่ยไม่ว่าจะเป็นตลาดหลักทรัพย์ข้อมูลทางวิทยาศาสตร์หรืออะไรก็ตามครับจะเห็นว่าข้อมูลเนี่ยมหาศาลจนเกินความสามารถที่เราจะวิเคราะห์ได้ด้วยเครื่องหนึ่งเครื่องตามปกติเพื่อจะวิเคราะห์ข้อมูลจำนวนมากขนาดนี้ครับเราคงจะมี2ทางเลือกใหญ่ๆทางเลือกแรกเนี่ยเราอาจจะไปหาเครื่องใหญ่ๆเครื่องไฮเปอร์เฟอร์แมนซ์เครื่องประสิทธิภาพสูงๆขึ้นมาเช่นเราอาจจะไปหาเครื่องเซิร์ฟเวอร์มีโปรเซสเซอร์เยอะๆหลายๆคอมีเมมโมรีเยอะๆครับจากนั้นก็เอาข้อมูลโหลดไปแล้วก็ทำการวิเคราะห์แต่อีกทางนึงครับเราอาจจะหาเครื่องเล็กๆจำนวนมากมาช่วยกันวิเคราะห์ก็ได้ซึ่งลองคิดเปรียบเทียบครับหากเรามี1เครื่องใหญ่ๆสมมติเราลงทุน1ก้อนใช้เงิน1ก้อนซื้อเครื่องใหญ่ๆมาด้วยเงินเท่ากันหากเราไปซื้อเครื่องเล็กๆหลายๆเครื่องเราอาจจะได้จำนวน processing power ที่มากกว่าครับอย่างในกรณีนี้รูปนี้เป็นการเปรียบเทียบว่าถ้าเราซื้อ IBM server ราคาแพงๆ1เครื่องกับเราซื้อเครื่อง Intel NUC ราคาถูกๆเราอาจจะได้ Intel NUC 20ถึง30ยูนิตแล้วก็ได้ processor ที่มากขึ้นถึง80คอร์คราวนี้ประเด็นที่ต้องคิดต่อครับการที่เราใช้เครื่องเซิร์ฟเวอร์1เครื่องในการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่เนี่ยฮาร์ดแวร์หรือระบบของเครื่องเนี่ยค่อนข้างจะดีดังนั้นเราก็จะมีปัญหาเรื่องความสูญหายของข้อมูลหรือการโปรแกรมไม่ลำบากมากนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราเอาเครื่องเล็กๆหลายๆเครื่องมาต่อกันเครื่องทุกเครื่องแต่ละโหนดแต่ละหน่วยในการทำงานของเราเนี่ยพร้อมที่จะพังพร้อมที่จะชำรุดเสียหายได้พร้อมที่จะถูกปิดไปดังนั้นวิธีการพัฒนาซอฟต์แวร์สำหรับงานลักษณะนี้ก็จะต้องคิดให้ต่างมุมนะครับด้วยเหตุนี้ก็เลยเป็นที่มาของระบบ Map Reduce ที่เราคุยกันตรงนี้ลองดูปัญหาก่อนครับแต่เดิมเนี่ยหากเราใช้เครื่องหนึ่งเครื่องเซิร์ฟเวอร์ขนาดใหญ่ในการวิเคราะห์ข้อมูลแม้เราจะกระจาย processing power ก็ตามครับแต่หากข้อมูลยังเก็บอยู่ที่ศูนย์กลางนั่นหมายความว่าเจ้าดิสก์ของเราเจ้า storage server ของเราจะเป็นของสมมุติว่าดิสก์1ลูกเราถ่ายเทข้อมูลได้ที่70ถึง300เมกะไบต์ต่อวินาทีแต่ถ้าเกิดเรามีเครื่องหลายๆเครื่องที่ต้องการอ่านข้อมูลพร้อมๆกันข้อควรก็จะอยู่ที่การโอนย้ายข้อมูลผ่านระบบเครือข่ายครับแต่ด้วยวิธีการคิดแบบ Map Reduce เรามองต่างมุมครับเรามองว่าแทนที่เราจะเก็บข้อมูลไปที่เครื่อง1เครื่องแล้วเวลาประมวลผลค่อยส่งข้อมูลไปให้ประมวลผลMap Reduce มองกลับว่าเอาอย่างนี้ตั้งแต่เริ่มต้นเลยเราไม่เก็บเราตัดข้อมูลจากนั้นก็กระจายข้อมูลไปเก็บอย่างส่วนกลางนั่นหมายความว่าถ้าผมมีข้อมูลตั้งแต่ต้นผมจะไม่เก็บข้อมูลตัวเต็มผมจะเอาข้อมูลมาตัดเป็นหน้าเล็กๆเป็นชิ้นเล็กๆแล้วก็ฝากไปยังเครื่องต่างๆครับหมายความว่าถ้าผมมีเครื่องที่ฝากอยู่100เครื่องแบนด์วิดต์ของดิสก์ฐานบิตการอ่านข้อมูลจะเพิ่มขึ้นเป็น100เท่าเดิมปริยายเพื่อเห็นภาพขอยกตัวอย่างประกอบครับสมมุติว่าผมมีหนังสือใหญ่ๆอยู่1เล่มผมอยากทราบว่าในหนังสือเล่มนี้มีคําแต่ละคําเป็นความถี่เท่าไหร่ครับเช่นมีคําว่า AM กี่ครั้งมีคําว่า THE กี่ครั้งมีคําว่า VOY บ่อยกี่ครั้งครับหากผมทําแบบเดิมด้วยการกระจายตัวแบบกริดหรือคลัสเตอร์ทั่วไปผมก็จะต้องมีเครื่องหนึ่งเครื่องมีคนหนึ่งคนเก็บหนังสือเล่มนี้เวลาที่จะเริ่มประมวลผลก็บอกว่าเอาละคุณรับข้อมูลของผมไปนะครับจะสังเกตว่าเวลาส่วนใหญ่ก็จะเสียไปกับการส่งข้อมูลหนังสือเล่มใหญ่ๆเล่มนี้กระจายไปให้คนต่างๆคราวนี้เวลาจะวิเคราะห์ข้อมูลผมก็บอกด้วยข้อมูลที่ผมเพิ่งส่งไปให้คุณช่วยวิเคราะห์หน่อยช่วยประมวลผลครับก็จะสังเกตว่ามันไม่มีทางเร็วหรอกครับเพราะยิ่งมีคนเยอะผมก็ยิ่งต้องแจกหนังสือเยอะแต่ช่องทางเน็ตเวิร์กแบนด์วิดต์ของการโหลดการแจกหนังสือยังเท่าเดิมครับถ้าคิดแบบ Map Reduce ข้อแตกต่างก็คือผมได้หนังสือมา
ะวันแรกผมแจกหนังสือเลยครับฝากหนังสืออ้าวฝากคุณเก็บบทที่1นะฝากคุณอีกคนนึงเก็บบทที่2นะฝากคุณอีกคนนึงเก็บบทที่3ครับจะสังเกตว่าผมไม่เก็บอะไรไว้ที่ตัวเองเลยหลังจากนั้นครับเวลาที่ผมจะทำงานผมก็บอกว่าอ้าวคุณด้วยข้อมูลที่ผมฝากไว้นะคุณช่วยนับความถี่ของคำที่มีซึ่งขั้นตอนนี้ครับเราเรียกว่าการแมปข้อสังเกตก็คือแมปจะทำกับข้อมูลที่มีอยู่และถ้าคนไหนผมไม่ได้ฝากข้อมูลไว้เวลาผมบอกกับข้อมูลที่ผมฝากไว้ช่วยวิเคราะห์ข้อมูลนะช่วยทำแมปนะเขาก็ไม่ลงแมปให้ผมครับหลังจากนั้นผลที่ได้จากการแมปเนี่ยเป็น key value ครับเราก็จะส่งให้คนคนหนึ่งที่รวบรวมซึ่งเราเรียกว่า reduceขั้นตอนการ reduce ก็จะส่งเป็นผลลัพธ์สุดท้ายข้อสังเกตก็คือคนทำงานกับข้อมูลที่ตัวเองเก็บไว้ไม่จำเป็นต้องมีขั้นตอนของการส่งข้อมูลตั้งแต่ต้นครับลองดูอีกตัวอย่างนึงครับเปรียบเทียบดูว่า reduce ทำงานอย่างไรเมื่อเทียบกับการทำงานในการวิเคราะห์ข้อมูลที่เราก็จะเก็บเป็นตารางทั่วไปในตัวอย่างนี้นะครับผมมีตารางที่เป็นข้อมูลส่วนบุคคลเก็บรหัสประจำตัวของคนแต่ละคนเงินเดือนเพศชื่อและเกรดสมมติครับผมอยากรู้ว่าเอ๊ะในข้อมูลที่ผมมีทั้งหมดเนี่ยมีคนได้เกรด A มีคนได้เกรด B กี่คนครับด้วย map reduce ด้วยวิธีการทำงานแบบกระจายข้อมูลตรงนี้ผมก็จะต้องสร้าง map function ขึ้นมาครับ map function ก็บอกว่ากับข้อมูล1บรรทัดในตารางเนี่ยแต่ละเลขขอให้ประมวลผลอย่างไรนะครับ map ข้อมูลในตารางสิ่งที่ผมต้องการคือผมอยากทราบว่ามีคนได้เกรดนี้กี่คนดังนั้นคีย์ของการแมปจะเป็นครับและ value ที่ได้ก็คือเกรดนี้มีคนได้หนึ่งคนถ้าที่ได้จากแมปฟังก์ชันก็จะเป็นเกรดและคราวนี้ครับเกรดซึ่งเป็นคีย์เดียวกันก็จะถูกส่งไปที่ reducer คือเดียวกันเมื่อ reducer เห็นก็คือคนที่ได้เกรด A เอ๊ะมีกี่คนมี1 1 1 1 1อยู่2คนก็รวม51ครับเน้นจริงๆแล้วเนี่ยการทำงานของแบบ reduce ก็คล้ายๆกับการทำงานของ database ที่เราคุ้นเคยในรูปแบบเพียงแต่ต่อไปนี้คนที่ประมวลผลทำแบบฟังก์ชันทำกับข้อมูลที่เราฝากเขาไว้ตั้งแต่ต้นครับ reduce เก็บผลลัพธ์ที่มีค่าคีย์เหมือนกันมาประมวลเป็นค่าสุดท้ายเอาละครับอันนี้ก็เป็นแบบ reduce แบบเบื้องต้นครับหากอยากเรียนรู้เพิ่มเติมสนใจรายละเอียดเพิ่มเติมก็คุยกันนะครับติดต่อมาได้ที่ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยครับขอบคุณครับเป็นไงบ้างเดี๋ยวนะผมตอบข้อความกันเถอะโอเคอ่ะก็มีลิงก์อยู่ในตัวสไลด์เรานะฮะก็ไปลองเปิดดูเล่นได้โอ้มีคอมเมนต์บอกว่าตัดต่อเท่ดีเขามีทีมตัดต่อนะผมไม่ได้ตัดเองนะครับถ้าผมตัดเองก็อาจจะจืดๆบางมุมอะไรนี่ฮะมีบางทีให้ลูกตัดให้ลูกจะชอบใส่ sound effect นะครับโอเคเข้าเรื่องเราดีกว่าเนาะเดี๋ยวกลับมาแชร์สไลด์ก่อนจะลืมโอเคครับก็ตะกี้ผมให้ดูเรื่อง map reduce นะฮะซึ่งถ้าเกิดคุณสังเกตเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเกิดดูในวิดีโอเนี่ยนะครับเอาจริงๆผมมีเดโมเป็น cost db ให้ด้วยโอเคเดี๋ยวไปเปิด cost db ก่อนนะครับจริงแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าคุณดูในวิดีโอในคลิปเมื่อสักครู่นี้เนี่ยคุณจะพบว่ามีแพทเทิร์นอย่างนึงที่น่าสนใจก็คือว่าเนี่ยเวลาผมสั่งแมปนะครับผมสั่งแมปเนี่ยคุณจะสังเกตว่างานแมปแต่ละชิ้นเนี่ยไม่ขึ้นต่อกันเลยไม่ขึ้นต่อกันเลยครับนั่นคือความหมายของคำว่า embarrassingly parallel นะฮะซึ่ง
ตะกี้ในตัวอย่างมีตัวอย่างคล้ายๆกับที่เป็น database นะครับแต่จริงๆแล้วโจทย์ท็อปฮิตของ MapReduce มีเยอะมากคุณอาจจะนึกไม่ถึงแต่คนที่ทำให้ MapReduce โด่งดังคือให้เดาใครฮะขอหนึ่งชื่อตึ๊ดๆๆประพลดีกว่าฝากความหวังไว้ที่ประพลตอบได้ชัวร์ประพลอยู่ไหมลูกอ๋อไม่ใช่ถ้าตอบ Twitter ไม่ใช่ ใบหน่อยได้ไหมครับว่ามันคือชื่อคนเลยชื่อบริษัทชื่อบริษัทอะไรท็อปนี่แหละท็อปนี่แหละชื่อดังๆนี่ Google Facebook Twitter อะไรแถวๆเนี้ยเนี่ยสักชื่อนึง Yahoo อะไร Yahoo Yahoo ก็ใช่นะ Netflix ไม่ใช่ AWS ไม่ใช่ผมถูก Google โอเคนะครับจริงๆแล้วฮะ MapReduce ถูกทำให้ดังด้วย2บริษัทในอดีตนะฮะแต่ว่าคุณจะไม่รู้จักแล้วก็คือ Yahoo ที่มันเจ๊งไปแล้วใช่ไหมบริษัทหนึ่งคือ Google นะฮะถามว่า Google เนี่ยทำให้ MapReduce ดังได้อย่างไรนะครับผมเขียนให้ดูเร็วๆแล้วกันฮะแล้วคุณจะรู้ว่าอ๋ออย่างนี้นี่เองนะครับ Google บอกว่าอย่างงี้ฮะGoogle บอกว่านี่จริงๆแล้วฉันมีเซิร์ฟเวอร์อยู่เยอะมากเลยฉันไปซื้อเครื่องมาหลายๆโนดมากเลยนะครับแล้ว Google ก็บอกว่าฉันต้องการทำ Search Engine ฉันต้องการทำ Search Engine ที่พอคนเสิร์ชแล้วตอบได้ว่าไอ้ข้อความนี้คุณจะไปเปิดหน้าไหนนะครับ Google ก็เลยไป crawl web ฮะแล้วก็ crawl web เช่นจากอะไร abc.com มาเก็บเครื่องนึงxyz.com มาเก็บเครื่องจริงๆก็คือแต่ละหน้าเนี่ยเก็บกระจายในแต่ละเครื่องนะครับเก็บดังนั้นไม่มีเครื่องใดเครื่องหนึ่งที่เก็บหน้าเว็บของทุกอันที่ Google ไปคลอมาคือคลอแล้วก็กระจายลงในคลัสเตอร์เสร็จปุ๊บทันทีที่คุณพิมพ์ search Google เช่นคุณ Google ชื่อผมสมมุตินะฮะเกลือนี่ฮะมันก็ส่งคำว่าเกิดไปที่ทุกเครื่องนะฮะแล้วทุกเครื่องก็ดูเฮ้ยไอ้ไฟล์ที่ฉันเก็บเอาไว้เนี่ยที่ไปคอลจากหน้าเว็บเนี่ยมีอันไหนมีคำว่าเกิดอยู่บ้างถ้ามีก็รีเทิร์นมาสมมุติบังเอิญมีแค่4หน้าที่มีคำว่าเกิดก็ส่งออกมาแล้วก็จะมีรีดิวเซอร์อีกตัวนึงเอาผลลัพธ์ออกมาแล้วก็จัดแรงกิ้งออกมาเป็นเซิร์ชรีซอร์ดังนั้นจริงๆแล้ว MapReduce มีมานานแล้วตั้งแต่ปีไหนก็ไม่รู้แต่ Google เป็นคนทำให้มันป๊อปปูล่าด้วยระบบ Search Engine เพราะเป็นระบบ Search Engine อันแรกที่เอา MapReduce มาใช้นะครับกับอีกอันนึงฮะที่ทำให้โด่งดังนะฮะคือ Yahoo อ่ะผมเปลี่ยนสี Yahoo นะฮะ Yahoo ครับเคยจัดการแข่งขันอันนึงเมื่อหลายปีที่แล้วชื่อ Terra Source ซอสเนี่ยฮะซอสธรรมดานี่เลยเนี่ย ไปลองเสิร์ชเว็บดูก็ได้ฮะเทอร์ลาซอสนะฮะ TERASORT เนี่ยนะครับ10 ปีที่แล้วได้นะครับตอนมันทำเทอร์ลาซอสใหม่ๆผมก็ให้เด็กในคลาสนี่แหละเด็กแบบที่ลงวิชานี้แต่ตอนนั้นมันยังไม่ได้ชื่อวิชานี้นะครับไปลองเอามาเล่าให้ฟังเหมือนกันนะครับเทอร์ลาซอสคือเขาบอกว่า Google Yahoo บอกว่าเนี่ยซอสเป็นปัญหาเบสิกในโลกคอมพิวเตอร์ถ้าคุณซอร์ทได้คุณโซลฟ์ปัญหาได้เยอะมากนะครับซึ่งจริงนะครับผมเห็นด้วยผมเรียนอัลกอริทึมในปริญญาตรีปริญญาโทปริญญาเอกทุกครั้งมีเรื่องซอร์ทแล้วก็ถ้าคุณวิเคราะห์มันคือ Big O and Log N นะครับBig O and Log N แต่คุณโซลฟ์ปัญหาเพราะอย่างน้อยๆการที่คุณทำให้มันเรียงก่อนคุณอ่านซีเควนซ์หรือคุณอะไรมันเป็นเรื่องง่ายมากเลยนะครับหลายๆตำราก็เลยบอกว่านะครับหลายๆตำราก็เลยบอกว่าทำซอร์ทก่อนพูดอย่างนั้นนะฮะ Yahoo จัดการแข่งขันอันหนึ่งชื่อ Terra Source ฮะซึ่งมีข้อมูลตามชื่อเลยฮะเป็นหลักเทราไบต์เรียนอีกทีว่านี่10กว่าปีที่แล้วนะให้ผมจัดอีกทีขอโทษถ้าให้ผมใส่ไข่ให้เกิดการแข่งวันนี้อาจจะเป็นเพตาซอร์ทอะไรเงี้ยนะฮะนะครับหรือเราจัดดีเนาะใครซอร์ทเก่งเราให้ A ดีไหมได้ท็อป5ของคลาสในโปรเจกต์เราเดี๋ยวมีโปรเจกต์เดี๋ยวอย่าเพิ่งไปไกลนะครับYahoo จัด Terra Source แล้วก็ปรากฏว่าทีมของ Yahoo เองนั่นแหละฮะที่ชนะ Terra Source แต่ชนะด้วย MapReduce Source
นะครับชนะด้วย MapReduce Source แล้วก็เป็นครั้งแรกที่คนบอกว่าเฮ้ยทำ MapReduce เนี่ยกันเถอะนะฮะถ้าคุณจำได้ก็ยุคหนึ่งเราก็เลยมี Hadoop โผล่ขึ้นมาเพราะไอ้ Terra Source ของ Yahoo ที่ชนะ Source เร็วที่สุดในโลก based on Hadoop ประมาณนั้นประมาณนั้นนะฮะก็นั่นแหละครับเป็นอันที่ทำให้ผมป๊อปปูล่าอีกพักหนึ่งคือธนาคารธนาคารใครอยากใช้ Hadoop ใครอยากทำแบบรีดิววิ่งมาหาผมหมดเลยนะครับคือคณะก็เลยทำวิดีโอไอ้ที่คุณเห็นตะกี้ให้ให้นะครับนะฮะก็ตามยุคตามสมัยนะครับเห็นนะครับทีนี้ที่ผมอยากเล่าคืออันนี้ CodeDB นะครับขออนุญาตโหลด CodeDB แป๊บหนึ่งนะสตาร์ทก่อนแป๊บนึงสตาร์ทไปแล้วโอเคชิปโอเคครับขอสวิตช์จอนิดนึงโอเคเดี๋ยวขอสวิตช์จอแป๊บนึงครับรู้เห็นไหมฮะปอดไม่เจอโอเคโอเคนะครับและสวิตช์จอโอเคนะครับก็ที่เปิดให้คุณดูอันนี้เป็นเดต้าเบสตัวหนึ่งชื่อเนี่ยนะฮะ CODUTH นะฮะ CODUTH CODDB นะครับชื่ออ่ะนะครับเจ้า CODDB COD so far นะฮะนะครับ COD so far นี่จริงแล้วเป็นเดต้าเบส open source ฟรีตัวหนึ่งนะครับคุณ CODDB เนี่ยคนที่ทำเนี่ยเขามีแนวคิดอันนึงเขาบอกว่าจริงๆแล้วเวิร์กโหลดของเดต้าเบสเนี่ยนะครับมันเป็น MapReduce โดย Nature แต่วิธีการที่เรา implement database เนี่ยพวก SQL MySQL บ้าๆอะไรเนี่ยคนคิดคน implement เขาไม่ implement มันเป็น MapReduce มันเลย parallel ไม่ได้นะครับงั้นคนคิด database CodeDB ก็เลยบอกว่าฉันจะทำ database ที่ parallel ได้เพิ่มเครื่องแล้วมันเร็วขึ้นจริงๆก็ไม่ใช่ CodeDB ข้อเดียว MongoDB ก็มีพาราดามของ MapReduce ตัวนี้อยู่ข้างในเหมือนกันมี database หลายยี่ห้อที่เป็นตระกูล NoSQL ที่มีพาราดามนี้อยู่นะฮะว่าถ้าฉัน convert วิธีการค้นหาข้อมูลการ select อะไรทั้งหลายจาก database เนี่ยให้มาอยู่ในโหมด embarrassingly parallel วงเล็บ map reduce ได้ฉันจะ scale out ตามจำนวนเครื่องได้นะครับก็เกือบทุกยี่ห้อที่เป็น NoSQL จะ implement สไตล์นี้หมด Cassandra บลาๆๆอะไรผมยก CodeDB เพราะมันง่ายดีนะครับก็ขออนุญาตไม่ลงดีเทลอื่นๆนะฮะผมไม่ได้ต้องการจะสอนคุณใช้ CodeDB นะครับผมแค่ต้องการทำอะไรบางอย่างให้คุณดูใน CodeDB นะครับ CodeDB เนี่ยเป็น document basedเป็น document based แปลว่าผมสามารถที่จะสร้าง document ขึ้นมาใหม่เช่นสมมติผมสร้าง document ขึ้นมาอันหนึ่งนะครับแล้วก็บอกชื่ออะไรอายุเท่าไหร่อะไรเงี้ยนะครับนะครับผมก็สร้าง document แล้วผมก็สร้าง document ขึ้นมาใหม่ชื่ออะไรอายุเท่าไหร่นะฮะสมมติผมสร้าง document อีกอันหนึ่งนะครับเนื่องจากมันเป็น JSON document นะฮะ
ครับสมมติอายุโอ้คนนี้ก็น่าจะ80กว่าแล้วอ่ะนี้ผมมี3 document นะครับลองดูนะฮะ document แรกชื่อเกริกอายุ41จริงๆก็ไม่ใช่อายุผมนะครับผมแก่กว่านั้นนะครับนะครับคุณเคนทอมสันอายุ90มีใครรู้จักเคนทอมสันบ้างไม่รู้จักแน่เลยเด็กรุ่นนี้เดนิสลิชี่80รู้จักไหมเออประทับใจอีกแล้วเห็นประพลตอบได้นะครับคนเขียนยูนิคคนเขียนภาษาคนคิดภาษา C นะครับคนคิดภาษา C นะครับคุณเดนิสลิชี่กับคุณเคนทอมสันนะครับโอเคอ่ะจริงๆแล้วเนี่ยครับผมก็มีข้อมูลประมาณเนี้ยมีข้อมูลที่เป็นคุณเกริกผมคุณเคนทอมสันคุณเดนิสลิชี่อายุต่างๆนั่นแหละนะครับอ่ะประมาณนั้นนะฮะนี่สมมุติผมบอกว่าผมบอกว่าผมต้องการข้อมูลผมต้องการข้อมูลนะครับผมก็บอกเนี่ยจริงๆแล้วอ่ะวิธีการของเขาเนี่ยง่ายมากเลยนะครับการรันการ select ข้อมูลเนี่ยเขาจะใช้การสร้างวิวสมมติผมสร้างวิวโม่ขึ้นมาอันนึงนะฮะเป็นโอเค new document ก็ได้นะครับชื่อเทมเลยนะครับหลักการของเขาก็คือผมอยากได้อะไรให้ผมเขียน map function ไปดึงข้อมูลออกมาไปดึงข้อมูลออกมาสมมติผมบอกว่าผมอยากได้ key เป็นอายุคีย์เป็นอายุนะครับ value เป็นชื่อสมมุติเงี้ยนะฮะถ้าผมรันอ๋อต้องสร้างชื่อ doc ด้วยอะไรเงี้ยนะฮะนี่ครับผมก็จะได้คีย์เป็นอายุคีย์เป็นอายุเห็นไหมฮะ value เป็นชื่อเห็นไหมครับนี่ครับนั้นจริงๆแล้วกฎของ map reduce เขาไม่ได้มีอะไรพิสดารหรอกฮะเขาก็แค่บอกว่าคุณจะทำอะไรยังไงก็ได้คุณจะทำยังไงก็อะไรก็ได้ key เป็นอะไรก็ได้ value เป็นอะไรก็ได้นี้ผมสมมติผมเอาตัวอย่างโจทย์ง่ายๆผมบอกว่าผมอยากรู้ว่าเนี่ยมีคนที่อายุเท่านี้กี่คนผมก็บอกอ๋อง่ายๆฮะ key เป็นอายุ value เป็น1ถ้าผมรันผมก็จะเห็นว่าอ๋อเนี่ยผมรันนะผมก็จะได้อายุ41value เป็น1อายุ80 value เป็น1อายุ90 value เป็น1นะครับงั้นสมมุติผมบอกว่าผมอยากให้สรุปหน่อยว่ามีคนอายุ41กี่คน80กี่คนเพื่อความสะดวกขออนุญาตกลับไปแก้นิดนึงเนาะขออนุญาตทำให้คนนี้อายุ80จะได้มี82คนนะครับงั้นโจทย์ของผมก็คือผมถามว่ามีคนอายุ80กี่คน41กี่คนผมจะแก้ปัญหาด้วย map reduceวิธีการของผมก็คือผมก็บอกว่านี่ไงผมแมปผมพ่นคีย์ออกมานะเป็นอายุ value เป็น1นะครับจากนั้นผมก็บังคับว่าผมขอทำ reduce function สมมุติเอา reduce function เป็น sum จริงๆคือเขียนเองได้เนาะเขียนเองดีกว่าจะได้ไม่งงนะครับผมก็บอกนี่ไงที่คีย์เดียวกันเนี่ยมันจะถูกส่งเข้ามาที่ reducer ตัวเดียวกัน value ก็เป็น1111111เป็น array ขึ้นมาดังนั้นผมก็จะจับ sum value ออกมาเลยอย่างนั้นถ้าผมรันอย่างนี้ฮะผมรันอย่างนี้นะครับแล้วผมบังคับให้มันรัน reduce ด้วยรัน reduce ด้วยต้องเปิดเดี๋ยวนะ reduce ด้วยนี่นะครับเนี่ยครับเห็นไหมฮะตะกี้ไม่ได้รัน reduce ใช่ไหมผมก็ไป force ให้มันรัน reduce ด้วยแล้ว reduce function ของผมถ้าเกิดคุณกลับไปดูผมทำอะไรเอ่ยผมก็บอกว่าคุณก็เอาจำนวนเนี้ยมาหารมาบวกกันนะครับอ่ะนี่ก็แบบหนึ่งนะฮะจริงผมจะใส่อย่างอื่นก็ได้ฮะ a b g อะไรก็เอาได้นั่นแหละให้มันถูกแล้วกันนะครับบังผมเลยนะเขียนถูกป่ะ evaluate อ๋อ evaluate ผิดไม่เป็นไรขี้เกียจไล่
ผ่านไหมฮะผ่านไหมฮะจริงๆแล้วครับด้วยลักษณะ workload แล้วไงถ้าเกิดว่าคุณแปลงอัลกอริทึมใดๆเป็น map กับ reduce ได้มันจะกลายเป็น embarrassingly parallel แล้วพอผมเพิ่มเครื่องเพิ่มโนดเข้าไปก็ map ก็ส่งโค้ดเฉพาะ map function ไปให้คุณรันนะครับก็วิธีมองอีกแบบหนึ่งก็คือเจ้า map reduce เนี่ยแทนที่คุณจะ move data ไปหาโนดคุณเอา data ไปฝากโนดเข้าไว้ก่อนตามวิดีโอคลิปที่ผมอธิบายก่อนหน้านี้เสร็จปุ๊บคุณแค่ส่งฟังก์ชันเนี้ยไปรันที่โนดนั้นนะครับส่ง map ฟังก์ชันไปรันกับ data แล้วก็เอาผลลัพธ์เป็น key value กลับมาถ้าจะ reduce ก็ key เดียวกันส่งเข้า reducer ตัวเดียวกันก็ได้ผลลัพธ์ออกมาทันไหมครับแบบนี้เห็นไหมครับนะฮะจริงเรามีโจทย์แอดวานซ์กว่านี้เนาะเดี๋ยวนะโอเคนะครับจริงๆแล้วก็ผมมีโจทย์บทเขามีอะไรอีกเยอะแยะไปหมดเลยก็ตัดออกไปนะฮะเพราะว่ามันดูวุ่นวายดีนะครับผมยกตัวอย่างอีกอันหนึ่งนะครับสมมติผมอันนี้ก็ได้ฮะผมกลับมาที่ตัวอย่างนี้ก็ได้นะครับต้องแชร์หน้าจอก่อนสมมุติผมจะลองทำเป็นเปิดเขาง่ายๆนะฮะก็ตะกี้เรามีอะไรนะ doc.name ใช่ไหม doc.name เป็นชื่อคนใช่ไหมครับนะครับจะว่าสคริปต์มันสปิดยังไงนะอย่างนี้อ่ะสปิดนะครับเลยแล้วกันอ่ะเวรกรรมอะไรผิดแล้วเลยยังอยู่ไหมเอ่ยอีกเครื่องผมหลุดไปแล้วป่ะ
เดี๋ยวนะเน็ตตุดไปเครื่องหนึ่งนะครับนะครับเวลา Wi-Fi หายนะขอรีคอนเน็กเน็ตอีกเครื่องหนึ่งพอดีแชร์สกรีนจากอีกเครื่องอ๋อโอเคเข้าใจละผมน่าจะมีเอสเกินไปตัวนะครับอ่ะเนี่ยผมก็ได้ word count มาละนะฮะถ้าผมรัน reducer ผมก็ได้ word count นะครับอ่ะลองไปแก้ document ดูจะได้เห็นว่าแตกต่างเช่นสมมุติผมมีอ่ะผมเติมชื่อผมเข้าไปอีกอันหนึ่งเห็นไหมฮะมีเกิดอยู่2อันงั้นพอผ่าน reducer ตัวเดียวกันเอาเกิดมาซ้ำมันก็จะกลายเป็นมีเกิดอยู่2คำอะไรอย่างนี้นะครับอ่ะนี่คือตัวอย่าง map reduce ง่ายๆก็คือผมก็ส่งฟังก์ชัน map ไปกับข้อมูลที่ฝากไว้กับกรณีนี้เป็น document นะครับพอผมรัน map ฟังก์ชันกับ document ของคุณผมก็บอกว่าผมถ้าผมทำ word count ผมก็บอก key เป็น word ผมเจอ keyword ผมก็พ่น key ออกมาแล้วก็ value เป็น1 key value เป็น1หรือจะ value เป็นอะไรแล้วแต่ผมนะครับจากนั้นพอ value เดียวกันส่งมาเข้า reducer ตัวเดียวกันกรณีนี้ผมก็ทำง่ายสุดคือผมเอามันสับหรือว่าเอา1มาบวกกันผมก็ได้ว่าแล้วมี1กี่ตัวล่ะนะฮะง่ายๆอย่างนั้นนะครับเข้าใจไหมฮะทันไหมครับมา reduce ก็ที่เน้น map reduce นะฮะส่วนหนึ่งเพราะว่ามันเป็น embarrassingly parallel แล้วก็จริงๆแล้วมันได้ประโยชน์จากการ scale out หรือการทำ cluster หรือการทำ programming model หลายๆอย่างนะครับในขณะที่แบบอื่นๆมันก็จะไปติดกับไอ้ model pattern เดิมๆของคุณนะฮะว่าคุณต้องไปทำ vector ต้องไป loop unroll ต้องไปอะไรก็แล้วแต่นะครับโอเคนะฮะมีคำถามอะไรก่อนไหมเดี๋ยวแจกกันบ้านแล้วเดี๋ยวมีคุยเรื่องโปรเจกต์กันต่อHadoop นี่คืออะไรหรอครับอ๋อโอเค Hadoop เป็นเฟรมเวิร์คตัวหนึ่งของการทำ map reduce ครับเป็นเหมือนเป็น cluster configuration แบบหนึ่งครับก็คือพูดง่ายๆไอ้ระบบ search engine ที่ Google ใช้นะครับที่บอกว่าเป็น map reduce อ่ะเขาจะลงตัวซอฟต์แวร์ tool ตัวหนึ่งชื่อ Hadoop นะครับพอลง Hadoop เสร็จปุ๊บสิ่งที่ได้ก็จะได้ Hadoop File System ติดมา Hadoop Distributed File System HDFS นะครับแล้วก็ไอ้ Hadoop Distributed File System ก็คือเนี่ยไอ้คุณสมบัติที่ผมโยนไฟล์เข้าไปแล้วมันไปกระจายให้หลายๆเครื่องอย่างเงี้ยนะครับ
แล้วก็อนุญาตให้ผมเขียนโปรแกรมจะเป็นภาษาอะไรก็ได้แล้วก็ส่งไปรันเป็น map ส่งไปรันเป็น reduce โดย framework ก็จะไปกระจายงานกระจายโหลดให้อัตโนมัติครับงั้นมันก็คือเหมือน config เหมือนแพลตฟอร์ม1อันเป็น cluster 1อันนะครับปัจจุบันก็ไม่ค่อยป๊อปปูล่าเท่าไหร่เพราะเราโดนไอ้พวกอะไรนะ Kubernetes cluster Docker container แทนที่ไปทันไหมครับมีคำถามอะไรก่อนเปล่าอ่ะถึงตรงนี้Docker มาแทนยังไงหรอครับอ๋อเมื่อก่อนเวลาที่เราจะทำ Hadoop อะครับเราเหมือนเราลง Linux เสร็จปุ๊บเราต้องลง Hadoop แล้วเราก็จอยโหนด Hadoop มีเครื่อง Master มีอะไรทั้งหลายปัจจุบันเนี้ยแทนที่เราจะต้องไป install Hadoop นะครับเราก็เอา Hadoop แพ็คใส่ Docker แพ็คใส่ Container แล้วก็รันได้เลยเนี่ยเมื่อก่อนเนี้ยการ set up Hadoop หรืออะไรยังไงค่อนข้าง serious ปัจจุบันวิธีการ set up Hadoop มันง่ายคือเอา Hadoop จับยัด Docker แล้วก็ปล่อยเข้าไปในคลัสเตอร์มันก็ได้ Hadoop คลัสเตอร์เลยนะครับถามว่า Docker มาแทนยังไงจริงๆก็ไม่เชิงแทนฮะ Hadoop ก็ยังอยู่เพียงแต่ว่าเมื่อก่อน Hadoop เนี่ยตัวมันเองเป็น product ปัจจุบัน Hadoop เป็นแค่มีคอนเทนเนอร์มาแปะก็พอครับแล้วเมื่อก่อน Hadoop ก็คือต้องเป็น dedicated cluster คือเป็น Hadoop cluster โดยเฉพาะปัจจุบันก็คือคุณก็ไปแชร์ resource กับระบบอื่นได้ด้วย Docker เดี๋ยวมีโจทย์ให้ลองนะครับมีโจทย์ให้ลองแต่ว่ายังไม่ใช่ครั้งนี้ประมาณอีก2สัปดาห์จากนี้ที่เราจะคุยเรื่อง Docker เรื่อง Kubernetes clusterอ่ะงั้นไม่มีอะไรเดี๋ยวผมขออนุญาตแจกโจทย์นิดนึงนะครับที่หายไปหลายสัปดาห์จะมีเนื้อหาบางส่วนไม่สอนไหมครับจะพยายามอัดเป็นคลิปวิดีโอคืนมาให้ครับครับจะพยายามไล่สอนคืนให้ครบครับจริงๆเราหายไปแค่2หรือเปล่าใช่ไหมถ้าผมนับไม่ผิดน่าจะแค่2สัปดาห์ป่ะหรือ3เดี๋ยวผมไปนับตารางผมอีกทีนะครับโอเคนะงั้นเราไปดูอ้อผมยังไม่ได้เปิดลิงก์ให้คุณส่งกันบ้านคราวที่แล้วแน่เลยใช่ไหมผมโมแต่ป่วยอยู่นะครับเดี๋ยวเปิดขึ้นให้ขออภัยโอเคอ่ะงั้นเราดูโจทย์กันบ้านครั้งนี้นะครับง่ายๆนะครับแล้วเดี๋ยวเบรกแล้วกลับมาดูโปรเจกต์กันอ่ะดูโจทย์ก่อนนะครับโจทย์ผมง่ายมากเลยให้คุณไปลองเขียน map reduce ถ้าเป็นเมื่อก่อนเนี่ยผมให้ไปลง Hadoop single node แล้วก็เขียน map reduce ทำเบิร์ดเขานะฮะจะมีโจทย์อยู่ยุคนึงที่รุ่นพี่คุณโดนให้ผมทำคือผมเอานิยาย Harry Potter ไปแล้วถามว่าคำที่พูดถึงมากที่สุด100คำแรกในนิยายแฮร์รี่พอตเตอร์คืออะไรนะฮะจะมีรุ่นพี่อยู่ประมาณ 4-5 รุ่นได้ทำอันนั้นแล้วก็บอกว่าเนี่ยกันบ้านน่ารักจังเลยได้อ่านแฮร์รี่พอตเตอร์นะครับเพราะไฟล์แฮร์รี่พอตเตอร์จริงๆแล้วมันมีลิขสิทธิ์นะผมไปจิกไฟล์มาได้ไม่ใช่ผมจิกเรามีเพื่อนผมก็บอกอ้าวเกิร์กยังไม่ได้อ่านแฮร์รี่พอตเตอร์ภาคสุดท้ายหรอส่งไฟล์มาให้ผมก็ไม่กล้าไปแจกใครนะฮะไม่เป็นไรผมซิมพลิฟายโจทย์มาให้นะครับก็ให้ไปลองลง CodeDB ฮะคุณจะลงในคลาวด์หรือจะลงในเครื่องตัวเองก็ได้มีเกือบทุก distribution ทุก OS ลงได้หมดนะครับให้ไปลองลง CodeDB ฮะแล้วช่วยเอา CodeDB demonstrate นะครับว่าเนี่ยผมอยากรู้ว่าคนแต่ละช่วงอายุเนี่ยได้เงินเดือนเฉลี่ยเท่าไหร่นะครับโดยให้คุณสร้าง document เป็น employee ขึ้นมาเองเป็น document พนักงานแล้วก็ใส่เข้าไปว่าอายุเท่าไหร่เงินเดือนเท่าไหร่อายุเท่าไหร่เงินเดือนเท่าไหร่แล้วลองเขียนเป็น map reduce หาคำตอบมาให้ผมหน่อยนะครับหลังจากหาคำตอบให้ผมเสร็จปุ๊บช่วยวิเคราะห์ให้ผมหน่อยว่าเฮ
เฮ้ยทำไมก็ถึงเรียกไอ้ลักษณะอย่างเงี้ยว่า embarrassingly parallel มันมีประโยชน์ยังไงถ้าเกิดว่าผมรันอยู่ใน cluster environment ง่ายไหมกันบ้านครั้งนี้นะครับมีคำถามอะไรเกี่ยวกับการบ้านครั้งนี้ไหมครับถ้าไม่เดี๋ยวเราเบรกกันสัก5นาทีแล้วเดี๋ยวมาคุยกันเรื่องโปรเจกต์เรื่องอย่างอื่นต่อยังอยู่กันไหมลูกโอเคนะครับงั้นผมขออนุญาตเบรก5นาทีนะแล้วเดี๋ยวกลับมาดูเรื่องโปรเจกต์กันต่อข้อมูลนี้เจนเองเลยใช่ไหมครับใช่ครับอยากเจนกี่คนหรือจะไปดั้มอะไรเข้ามาจัดเลยครับใช้คอสตีบีนะฮะง่ายดีเพราะว่าผมพบว่าเมื่อก่อนที่ให้ทำ Hadoop เนี่ยคุณเสียเวลาสัก5วันเพื่อการลง Hadoop นะครับโอเคครับตรงนี้นาฬิกาผมบ่าย 2:27 นาทีเราเบรกประมาณเอาเลขลงตัวแล้วกันอ่ะเดี๋ยวไปบ่าย 2:35 มาเจอกันนะครับขอแป๊บนึงโอเคครับเดี๋ยวเจอกันครับ
มายังครับอ่ะโอเคนะฮะขออนุญาตคุยกันต่อนะครับ ก็เดี๋ยวมีเลคเชอร์ที่จะเมคอัพคืนให้นะครับที่เดี๋ยวผมอัดเป็นวิดีโอนะฮะอันนั้นก็เดี๋ยวตามมาอีกทีนะครับวันนี้ต้องขอโทษทีพอดีแอบป่วยไปหลายวันนะฮะไม่ได้อยากป่วยแต่ว่ามันป่วยไปแล้วนะครับโอเคที่อยากคุยต่อตรงนี้นะครับใช้เวลาประมาณ40นาทีจากตรงนี้คือเรื่องของโปรเจกต์นะครับถ้าจำได้ผม challenge เอาไว้ก่อนสอบ midterm ก่อนที่เราจะแยกย้ายกันไปสอบ midterm ว่าเอาล่ะผมต้องการที่จะให้คุณทำโปรเจกต์นะครับจริงๆแล้วก็โปรเจกต์เนี่ยอยาก challenge ว่าคนที่ทำได้ top 5จะได้ A ไปเลยนะครับทีนี้ลองดูกฎกติกาที่ผมไปล่างมานิดนึงแล้วก็ลองดูนะฮะว่าคิดว่าทุกคนมีคอมเมนต์อะไรอย่างไรอยากปรับเปลี่ยนยังไงเน้นก่อนว่ายังไม่ได้ไฟนอลไลซ์สักทีเดียวแต่ว่าอยากให้ลองดูว่าอย่างเงี้ยคิดว่าสู้กันไหวไหมนะครับแล้วก็จริงๆเราก็คือเรามีมินิมอลหมายความว่าไงหมายความว่าไม่จำเป็นจะต้องได้ท็อป5นะครับคุณก็จะได้คะแนนอยู่แล้วถ้าเกิดคุณโซฟได้นะครับถ้าตามที่เราประกาศในซิลิบัสตั้งแต่ตอนแรกเลยนะฮะตัวโปรเจกต์เนี่ยจะเดี๋ยวนะผมเอาไปไว้ไหนแล้วล่ะเดี๋ยวหาไฟล์ไม่เจอสักครู่ถ้าตามที่ประกาศไว้ในซิลิบัสเลยตั้งแต่ต้นนะครับจริงๆแล้วเนี่ยก็ตัวโปรเจกต์เนี่ยจะ account อยู่ที่ประมาณ 40% เลย 40% เลยนะครับงั้นก็ผมยังไม่ได้ใส่รูบิกการให้คะแนนนะครับแต่ว่าเดี๋ยวลองดูโจทย์ก่อนนะครับว่าผมคิดอะไรไว้ให้นะฮะผมคิดโจทย์ไว้ให้อย่างนี้ครับเอ๊ะทำไมเห็นไหมโอเคอ่ะเปิดหน้านี้ขึ้นไหมโอเคเนาะมองเห็นเนาะนะครับแล้วถือไปให้แม่ครับอ่ะโจทย์ผมมีอย่างนี้นะครับผมมีอย่างนี้นะผมมี2 ข้อนะครับลองคอมเมนต์กันดูนะฮะโจทย์แรกครับจริงๆก็ดีไลท์มาจากตัวเทราซอร์สของ Yahoo นั่นแหละนะครับโจทย์ก็คือผมจะมี input file ที่เป็นไงฮะ key value อารมณ์ประมาณเหมือนผมไปดัมคะแนน onet anet ของแต่ละคนมานะครับคะแนนรวมแล้วจริงผมก็จะรู้ว่าใครได้คะแนนเท่าไหร่ใครได้คะแนนเท่าไหร่อะไรเงี้ยครับของเด็กประมาณกี่หมื่นคนนะ 3-4 หมื่นคนนะถ้าจำไม่ผิดนะครับแล้วผมอยากซอร์ตว่าใครได้คะแนนเท่าไหร่ก็เลยตัดเฉพาะคอลัมน์เดี๋ยวคงจะไม่ใช่ชื่อฮะของจริงคงจะเป็น ID อะไรบางอย่างที่แฮชมาแล้วนะครับแล้วก็ลองมาดูแล้วก็โคลอนเป็นคะแนนนั้นก็จะมีไฟล์เป็นคะแนนของทุกคนหลายๆคนมานะครับเสร็จปุ๊บก็จะโจทย์ง่ายมากผมไฟล์เนี่ยจะอยู่หลักประมาณเทราไบต์นะครับก็ให้คุณรันในเครื่องผมที่ผมมีอยู่12คอผมจะฟิกเครื่องที่รันนิดนึงนะฮะมี12คอนะครับจริงๆเครื่องนั้นมี GPU ด้วยแต่ไม่นับแล้วกันนะครับ GPU ไม่นับเพราะว่าอย่างที่บอกก็ที่เราซาวเสียงกันก็คือบางคนมี GPU บางคนไม่มี GPU แต่ใครอยากเปิดโหมด GPU เดี๋ยวบวกโบนัสให้5คะแนนแล้ว10คะแนนอะไรก็เดี๋ยวจัดให้นะครับอ่ะเนี่ยอันนี้ไม่มีอะไรฮะอันนี้จริงๆเทราซอร์สก็คือตั้งใจแจกคะแนน
ก็คือคุณไปเขียนโปรแกรมซอร์สที่มันดูค่อนข้างจะพาราเรลได้นิดนึงนะครับจริงๆแล้วก็ Quick Sort Merge Sort ก็พาราเรลได้นะครับ Merge ก็ได้อ่ะ Merge Sort ก็ได้นะครับหรือใครจะเขียนแบบ Reduce Sort แตกเทรดตามสบายจัดมานะครับอ่ะแล้วอันนี้โจทย์ง่ายๆอันนี้เทอร่าซอร์สตรงไปตรงมานะครับจริงแล้วเนี่ยเทอร่าซอร์สถ้าพูดในแง่อัลกอริทึมนะฮะพูดในแง่อัลกอริทึมไม่ว่าใครจะเขียนอย่างไรคุณคงหนีไม่พ้น Big O N Log N อันนี้คือตั้งใจแจกคะแนนนะครับหรือว่าคุณจะอะไรนะทำเวกเตอร์โหลดอะไรจะจัดเอา AVX 512อะไรก็เอานะฮะจัดมาไม่ว่ากันนะครับงั้นข้อนี้ง่ายฮะเทอร่าซอร์สนะครับข้อที่เป็นประเด็นเนี่ยคือข้อที่2ข้อที่2 Power Grid นะฮะอ่ะผมขออนุญาตไม่อ่านตรงนี้ให้คุณฟังแล้วกันนะครับผมขออนุญาตเป็นอย่างนี้ผมจะมี input file มาให้คุณนะครับมีบรรทัดแรกเป็นจำนวนโน้ตบรรทัดที่2เป็นจำนวน A บรรทัดที่3เป็นจำนวนที่ซ้อนๆกันนะครับอ่ะขออนุญาตวาดรูปดีกว่าจะได้เข้าใจง่ายกว่านะครับโอเคสวิตช์จอโอเคนะฮะขอเปลี่ยนเป็นกระดาษไม่มีลายเดี๋ยวนะเปลี่ยนตรงไหนอ่ะเปิดแบ็กกราวด์เฮ้ยไม่ใช่นะอันนี้แล้วกันนะครับโอเคโจทย์ผมคืองี้ฮะโจทย์ผมคือบอกว่าสมมุติว่าผมบอกว่าผมมีเมืองอยู่นะครับผมมีเมืองอยู่นะครับรู้ผมบอกผมมีเมืองอยู่6เมืองนะครับอ่ะเลเบลให้มันหน่อยเพื่อความสะดวกก็เมืองที่0เมืองที่1เมืองที่2เมืองที่3เมืองที่4เมืองที่5นะครับแล้วผมบอกว่าเนี่ยแต่ละเมืองเนี่ยผมมีสายไฟต่อถึงกันเช่นสมมุติผมบอกว่าเมืองที่2มีสายต่อกับเมืองที่4เมืองที่4มีสายต่อกับเมืองที่1เมืองที่2มีสายต่อกับเมืองที่0อะไรก็แล้วแต่นะครับขอยกตัวอย่างโจทย์ที่ผมจะใช้เทสข้อนี้0กับ3นะครับแล้วก็4กับ3 5กับ3แล้วก็1กับ5จึ๊บโอเคนะครับโจทย์ของเราคืออย่างนี้ฮะถ้าเมื่อไหร่ก็ตามผมตั้งโรงไฟฟ้าเช่นผมตั้งโรงไฟฟ้าที่เมืองที่3นะครับเมืองที่อยู่ติดกันเช่นเมืองที่0เมืองที่4เมืองที่5จะได้รับไฟอัตโนมัติเห็นไหมฮะนะครับนั่นหมายความว่าตอนนี้มีเมืองที่1กับเมืองที่2ที่ไม่ได้รับไฟแปลว่าผมก็อาจจะต้องเลือกเช่นไปตั้งโรงไฟฟ้าที่เมืองที่1กับเมืองที่2เพื่อให้ได้ไฟครบเนี่ยโจทย์ power grid พูดง่ายทันไหมฮะนะครับทีนี้ประเด็นของผมก็คือว่าผมต้องการให้คุณ optimize หมายความไงทำยังไงก็ได้ให้ผมสร้างโรงไฟฟ้าน้อยที่สุดที่จะ cover แผนที่นี้เห็นไหมฮะจริงๆแล้วถ้าใครโซลด้วยตาออกคุณก็จะตอบได้ว่าอ๋อโจทย์นี้เหรอครับอาจารย์เอาไหนกันไหนดีเอาอันนี้สองโน้ตครบเห็นไหมจะบอกว่าเป็น vertex cover ก็ได้ครับนะครับจะบอกว่าเป็นโจทย์ vertex cover ก็ได้เราเพิ่งเรียนมาใช่ไหมยังจำได้ดูปีสี่เงียบกันหมดเลยปีสามตอบได้ว่าเรียกว่า vertex cover นะครับแต่ผมอาจจะมี
โจทย์ให้เช่นผมอาจจะต่อเป็นลิงก์เลยตุ๊ด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 อะไรเงี้ยแล้วผมอาจจะมีคลอสอย่างนี้ก็ได้จืดนะคุณก็แรงเอานะครับหรือผมอาจจะมีแรนดอมเลยอะไรก็แล้วแต่นะครับเข้าใจไหมฮะหรือผมอาจจะมีเป็นทรีอะไรอย่างเงี้ยคอสไปคอสมาเป็นทรีแตกแขนงแตกก้านอะไรก็ไม่รู้ก็ได้ครับถูกครับถูกครับโจทย์เรียกว่า vertex power วิธีอธิบายก็คือ power grid จริงๆแล้วโจทย์ในชีวิตจริงหลายๆอันก็เป็นโจทย์พวกนี้นะครับทำตั้นผ่าทำตั้นไซเคิลทำ vertex power อะไรเงี้ยใช่โจทย์ชีวิตจริงอย่างเงี้ยนะครับจริงๆแล้วเป็นโจทย์ที่ผมเคยทำเมื่อหลาย10ปีที่แล้วจริงๆแล้วผมมีโค้ดเก่าอยู่ที่ผมเขียนเอาไว้เมื่อหลาย10ปีที่แล้วนะครับสมมุติผมมีโจทย์นะฮะง่ายๆก่อนสมมุติผมมีริงเนี่ยครับ input file ก็จะเป็นแบบจึ๊บนะครับแล้วคุณก็ลองรันดูนะครับลิงนะครับพอคุณรันเสร็จปุ๊บคุณก็ลองดูโซลูชันที่เป็นไปได้ทั้งหมดแล้วคุณก็ตอบมินิมอลโซลูชันว่าลงไฟฟ้าลงไหนโนดไหนบ้างที่ต้องตั้งลงไฟฟ้านะครับโดยผมจะเอาสิ่งที่คุณเอาต์พุตมาเนี่ยไปตรวจด้วยไปตรวจด้วยว่าถูกหรือเปล่าจริงๆแล้วทุกโจทย์ที่ผมจะสร้างให้คุณเนี่ยผมจะมีคำตอบที่มินิมอลอยู่อาจจะมีมากกว่า1แบบแต่ผมจะมีคำตอบที่ถูกอยู่นะครับแต่เวลาเรารันเราจะทำงี้ฮะเราจะจับเวลาเลยฮะสมมติผมเอาลิง60โนดมี60 age รันผมจะจับเวลาจับเวลาใครได้คำตอบที่ถูกและใช้เวลาน้อยที่สุดถึงจะเป็นแคนดิเดตของท็อป5นะครับโดยผมจะเอาทุกอันมาเฉลี่ยกันไปว่าถ้าเกิดว่าคุณ disqualify ผิดสักอันนึงก็ไม่นับว่าจะเป็น base overall เห็นไหมฮะอันนี้โจทย์โหดด้วยลิง60รันกันอ่วมเลยนะครับจริงๆแล้วต้องบอกว่าที่ผมเขียนเอาไว้เนี่ยผมเขียนเอาไว้เมื่อ 15-20 ปีก่อนเนี่ยนะครับอัลกอริทึมผมเนี่ยจริงๆแล้วเคยชนะเด็กป.เอกมาหลายคนตอนผมเรียนป.เอกด้วยนะครับแต่ตอนนั้นมาก่อนยุค Map Reduce แล้วตอนนั้นรันอยู่บน Single Core นะครับงั้นถ้าผมแปลงโค้ดผมให้รัน Map Reduce ได้ดันบนหลายๆ Core ได้ผมว่าคุณบีทผมไม่ง่ายอ่ะนี่คือโจทย์ที่ผมนำเสนอฮะรับ challenge ไหมฮะหรืออยากให้ผมปรับเกณฑ์การให้คะแนนอะไรอย่างไรเป็นพิเศษอ้าวคุยกันแล้วเดี๋ยวผมฟันธงแล้วนะถ้าผิดนี่คือไม่ได้คะแนนเลยค่ะสำหรับข้อนี้ผมที่คิดเอาไว้นะฮะคือจะมีโจทย์หลายๆอันให้รันนะครับคนที่จะได้แบบท็อป5เราก็ได้ A ไปเลยอ่ะจะต้องถูกหมดทุกอันแต่ถ้าคนถ้าอย่างสมมติคุณแผ่วแสงทำแผ่วแสงทำแล้วผิดบางข้อแผ่วแสงค่ะแผ่วแสงทำแล้วผิดบางข้อแผ่วแสงก็อาจจะแค่ไม่ได้เป็นแคนดิเดตของคนที่จะได้ A โดยไม่ต้องสอบอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ต้องสอบแหละก็ต้องสอบแต่ว่าคุณก็จะโดนเหมือนตัดคะแนนบางข้อที่ผิดไปเช่นสมมติผมมีแมปที่ผมจะนับคะแนนอยู่20อันคุณผิดอันนึงคุณอาจจะเหลือ19อะไรเงี้ยคุณผิดอีกอันคุณอาจจะเหลือ18โอเคไหมครับผมตอบคำถามคุณไหมนะครับอย่างนั้นอย่างแรกโซลูชันต้องถูกแต่ถ้าเร็วคุณจะได้เป็นแคนดิเดตได้ A มี Data ให้เทสไหมครับเดี๋ยวเจนให้ครับ
พอดียังเจนไม่ครบถึงยังไม่แชร์ให้เดี๋ยวผมแชร์ Google Drive ให้1อันแล้วก็มีทุกอย่างอยู่ในนั้นนะครับอันนี้จริงๆโจทย์นี้ยากนะฮะลิงก์60นี่ยากมากแต่ถ้าให้ผมเขียนใหม่ผมจะเขียนด้วย MapReduce แล้วผมเชื่อว่ามันเร็วจีเลยนะครับไปคอนโทรล C ไปนานเอาง่ายๆพออ่ะกริดเนี่ยมักจะไม่ยากกริดเนี่ยมักจะไม่ยากกริด6เท่าไหร่ดิอ่ะกริด6 7อ่ะอันนี้ง่ายอ่ะกริด6 7ไม่มีอะไรนะครับอ่ะก็รันเดี๋ยวผมจะมีบังคับฟอร์แมตนิดนึงเพราะว่าสุดท้ายผมจะเขียนสคริปต์มารันแล้วผมก็จะผลลัพธ์ของคุณมาเทสว่าถูกไม่ถูกอย่างไรด้วยนะครับข้อสังเกตก็คือมันจริงมันเป็นปัญหา NP complete นะครับคือคุณ deduce main tree set ได้แหละก็คือรัน combination แล้วก็ดูว่าอันไหนทำให้เงื่อนไขมันเป็นจริงเป็นเท็จอะไรก็ว่าไปนะครับแต่ว่ามันจะมี minimal solution ทุกอันเพียงแต่มันจริงๆอันเนี้ยโจทย์ข้อนี้มี heuristicboost up อะไรได้บางอย่างได้ด้วยนะครับนะครับแล้วคุณถ้าคุณมีทริคคุณจะใช้เวกเตอร์หรือใช้อะไรบางอย่างได้ด้วยผมมีกินให้หลายอย่างมากนะครับสมมุติผมลองรันอันยากๆหน่อยสมมุติผมรันอะไรดีกริดสัก12แล้วกันนะครับนะครับลองยากๆหน่อยอะไร30โอ้ก็ยังง่ายออกกริดมันง่ายโทษบูไป60พอนะครับเอาแบบนี้ไหมอย่างที่บอกนะข้อซอสตั้งใจแจกคะแนนเอาคนที่เร็วที่สุดด้วยมาคิดด้วยต้องถูกแล้วก็จับเวลามีเวทคะแนนให้แต่ข้อที่ตั้งใจ challenge คือข้อนี้เนี่ยที่เพื่อนคุณว่าเนี่ย vertex cover tag thread vectorize อะไรก็ไม่รู้ map reduce จัดมาเดี๋ยวผมจะรันบนเครื่องผมนะครับก็ใช้พลังสุดชีวิตของผมนะครับแข่งกับคุณด้วยผมเอาอะไรดีอ่ะสมมติผมเอาลิง30นะฮะยังง่ายอยู่จริงพอมันเริ่มสักพักนึงมันจะเริ่มคิดเยอะคิดยากมีคนพยายามโซ่มันด้วยดีไวน์ของเธอด้วยซ้ำไปนะครับโอเคไหมโจทย์แบบนี้มีใครคอมเมนต์อะไรเกี่ยวกับโจทย์ไหมหรือคิดว่ายากไปว่าไงประพลไหวไหมแบบนี้ยังอยู่ไหมลูกเน็ตผมหายไปอีกแล้วมันมีไลฟ์สกอร์บอร์ดไหมครับอ๋อเดี๋ยวทำให้ครับอนันต์ถามประพลบอกว่านึกว่าจะให้ทำซับเซตซัมเหรอให้ใช้ AVX เพิ่มความเร็วอ๋อ
คิดมาหลายโจทย์เหมือนกันครับมาสุดท้ายเลือกอันนี้หรือมีใครเสนอโจทย์อื่นไหมมีใครอยากเสนอโจทย์อื่นไหม เอ๊ะแต่ไลฟ์สกอร์บอร์ดจะกดดันพวกคุณกันหรือเปล่าไหนกันทอนกันทอนกลัวอะไรกันทอนกลัวอะไรเล่าให้ฟังดิกังวลอะไรผมเบื้องต้นผมไม่ค่อยถนัดโคดดิ้งเท่าไหร่อยู่แล้วครับก็เลยกังวลนิดหน่อยอ๋ออะไรเนี่ยฉันใช้อยู่ปีอะไรคุณฉันใช้อยู่ปีอะไรครับปี3ครับปี3ลืมอกได้ไงเพิ่งเรียนมา ถามลูกสาวบ้างฉันนันจ๋าฉันนันไหวไหมลูกไม่รู้ค่ะฮะไม่รู้เหรอค่ะเอานี่ให้ต่อรองแล้วเนี่ยถ้าไม่ไหวผมจะได้รีบปรับโจทย์ไหวมั้งค่ะมีสี่ลืมหมดแล้วว่าเอาก็คืออะไรตะกี้ใครพูดพราวอ่ะจ๊ะตะกี้ใครพูดว่าปีสี่ลืมหมดแล้วนักชาหรอพราวแสงค่ะอ๋อพราวแสงโถลูกเอาแล้วจะเอาแบบไลฟ์สกอร์บอร์ดจริงเหรอโพสเสร็จปุ๊บผมเอาสคริปต์ไปดึงมารันแล้วผมก็ขึ้นคะแนนเลยเหรอเอางั้นเลยเหรอไม่ฆ่ากันตายอ่ะเหลือให้ผมเติมอีกข้อ3เอาแบบพวกเวกเตอร์ซัมคูณเมทริกอะไรเงี้ยจริงๆแล้วผมกับเด็กฟอร์โทคนนึงกำลังทำพวกคูณจำนวนไอ้พวกอะไรอะreal number image จำนวนเชิงซ้อนใช้คำว่าอะไรนะ imaginary number ครับคุณเมทริกเพื่อ simulate นั่นแหละ simulate ไอ้อะไรนะ quantum computing complex number ซึ่งอันนั้นก็ตกผลึกกันแล้วว่าคงต้องใช้ FPGA มารัน เอาไหมผมใส่ให้ข้อก็ได้อะถ้ารู้สึกไม่สะใจแต่เดี๋ยวจะเยอะไปจะอยากฟังคอมเมนต์อยากฟังคอมเมนต์นัชชาอยู่ไหมนัชชาพูดหน่อยเราได้ยินนัชชาไหวไหมโจทย์แบบนี้สู้ไหมอะไรนะคุณชันชัยบอกว่า challenge นี่คือเดี่ยวแล้วนับคะแนนตอนก่อนสอบใช่ไหมครับใช่ครับบางคนบอก FPGA ให้ลองด้วยไหมครับเอาจริงป่ะคุณอยากลองผมจัดให้อยู่แล้วผมชอบเอ้ามีใครอยากต่อรองอะไรผมก่อนที่ผมจะฟันธงว่าเอาแบบนี้จะให้ปรับเกณฑ์การให้คะแนนอะไรยังไงจัดมาแล้วรับฟังอยู่เดี๋ยวผมตัดสินใจแล้วเปลี่ยนไม่ได้แล้วนะแต่ว่าถ้ามองในแง่ development นิดนึงนะครับคุณจะโปรไฟล์โค้ดของคุณว่ามันไปชาร์จที่ไหนอะไรอย่างไรนะครับอาจใช้กานูมอนิเตอร์หรืออะไรเดี๋ยวถ้าจำเป็นเดี๋ยวผมอาจจะเอาสักครั้งมาสอนให้นะครับผมลองรันอะไรให้ดูอีกที random ก็ได้จริง random ก็จะไม่ค่อยยากเท่าไหร่เพราะว่าทั่วไปก็โจทย์มันก็มาเป็น random อยู่แล้วนะ random มักจะรันได้เร็วนะครับค่อนข้างสปราร์ตร้อยเลยมีแค่80มีทั้ง3แบบใช่ไหมครับมีทั้ง tree grid และ ring ใช่ครับมี tree grid ring random ครับใช่ครับ4แบบครับปนกันแต่ว่าผมจะเลือกสัก
าจจะ40อันเพื่อมาให้คุณรันแล้วก็จับเวลาเฉลี่ยแข่งกันแล้วก็วิธีรันของผมก็คือทุกอันที่เอามาเนี่ยผมจะให้คุณส่งเป็นเดี๋ยวนะที่ตั้งใจไว้คือจะให้คุณส่งเป็น source code นะครับแล้วผมจะเปิด compiler optimization o 3อะไรเต็มสตรีมเอ๊ะดีป่าวะอาจจะต้องให้คุณส่งเป็น make file เพราะเดี๋ยวบางคนจะใช้ openmp ใช้อะไรเนาะถ้าให้ส่งเป็น container ไหวไหมให้ทำเป็นคอนเทนเนอร์ส่งไหวไหมเผื่อบางคนอยากเขียนเป็น Python อะไรเงี้ยจะได้ไม่ต้องกังวลว่าเวอร์ชันอะไรไม่ได้ส่งยังไงก็ได้ให้รันยนต์เครื่องอาจารย์ได้ก็พอไหมคะได้เดี๋ยวอาจจะกำหนดสเปควิธีส่งนิดนึงนะครับเดี๋ยวครบมันมีดีเทลพวกนี้แหละที่ยังคิดไม่ครบก็เลยยังไม่ได้เขียนประกาศออกมานะครับไม่บังคับภาษานะครับแต่เดี๋ยวผมโพสสเปคเครื่องผมให้ที่ผมจะรันเป็นเครื่อง AMD ไอ้โปรเซสเซอร์ตัวล่าสุดของมันชื่ออะไร Athlon อะไรก็ไม่รู้จะไม่ได้แล้วนะครับ GPU ปิดไปไม่ใช้นะครับมี AVX 512เครื่องนั้นที่เหลือถ้าอยากทำอะไรทำแตกทงแตกเท็ดบ้าบออะไรจัดไปเครื่องผมมี12คอโอเขียน Python นี่ไม่แพ้ C เละเทะหรอครับอ๋อก็ถ้าในแง่ performance จริงๆไม่นะเพราะคนเขียน C บางทีถ้า optimize ไม่เก่งก็ห่วยแตกเหมือนกันเพราะ Python บางทีคุณใช้ library บางตัวมัน optimize ให้คุณได้ดีกว่าเช่นคุณใช้นำพายเก่งอะไรเงี้ยบางทีคนเขียน C เนี่ยเขียนไม่เก่งก็คือสู้นำพายไม่ได้เพราะคุณเวกเตอร์ไลน์ไม่เป็นอะไรเงี้ยครับนะครับคุณประพลอยากลอง GPU จัดมาสิลูกจัดมาเลยเราให้คะแนนยังไงดีจับเวลาหนึ่งละโอเคเอางี้ผมเล่าไปแล้วรอบหนึ่งผมรีแคปอีกทีนะครับข้อแรกที่เป็นซอสตั้งใจแจกคะแนนอาจจะมีตัวอย่าง1อัน2อันซอสนะครับข้อที่2นะครับข้อที่2ที่ผมจะมีโจทย์ให้สมมุติผมมีโจทย์ให้เป็นแผนที่40อันผมมีแผนที่เมืองที่เป็นไฟล์ configuration ของเมือง40อันนะครับผมอาจจะให้แบบเนี่ยความถูกต้องอันละ1111อะไรก็ว่าไปนะครับนะครับจากนั้นคนที่ผ่านหมดถึงจะเอาเวลามาซอร์สแรงกิ้งแล้วท็อป5ได้ A โอเคไหมฮะโอเคไหมครับที่คิดไว้คือประมาณนี้นะครับถ้าคุณอยากลอง GPU เอาไงอ่ะคนทำ GPU บวกให้5คะแนนอย่างนั้นหรอนะครับวิธีส่งเนื่องจากผมไม่บังคับภาษาผมอาจจะต้องขอให้คุณแพ็คคอนเทนเนอร์ตามระเบียบอะไรบางอย่างนะครับเพื่อให้ผมพูลลงมาแล้วรันได้ง่ายๆคุณชันชัยเสนอว่าเป็นเอ็กซ์ตร้าเฉยๆดีไหมครับอยากลองได้ไม่นับคะแนนได้ถ้าประพลอยากใช้ GPU หรือใครอยากใช้ GPU เปิดให้ลองเลยครับจัดโอเคนะครับแต่คุณต้องส่งเวอร์ชันที่ไม่มี GPU มาด้วยนะเดี๋ยวเอาเปรียบเพื่อนได้ไหมหรือเวอร์ชันหนึ่งมี GPU เวอร์ชันหนึ่งไม่มี GPU ก็ได้นะมันจริงโจทย์นี้ GPU ได้ประโยชน์ด้วยไม่ได้เปรียบมากนะถ้าเป็น GPU ตอบยังไงดีกว่าไม่แน่ถ้าคุณใช้ GPU คุณไปรัน Map Reduce ใน GPU ได้ใช่นะครับอย่างนี้แล้วกันอยากลอง GPU จัดมาแต่เวอร์ชันที่ผมจะนับคะแนนแล้วท็อปอัพให้ A เนี่ยอาจจะไม่นับอันที่เป็น GPU ของคุณนะครับแต่ถ้าเกิดว่าคุณทำให้ก็โอเค
็ถือว่าประสบความสำเร็จอาจจะไม่หักคะแนนถ้าคุณทำผิดอะไรเงี้ยไม่หักคะแนนอื่นนะครับเดี๋ยวผมไปรีไฟล์ตรงนี้นิดนึงแต่คิดว่าที่คุณชันชัยเสนอเนี่ยน่าสนใจเป็นเอ็กซ์ตร้าอยากลองให้ลองโอเคนะครับมีอีกชาเลนจ์นึงคือเนี่ยเนื่องจากผมก็มีโค้ดที่รันได้เนี่ยคุณจะจับเวลาแข่งกับผมไหมประพลก็มีเหตุผลนะเนาะประพลบอกว่าอย่างนั้นก็เหมือน GPU ไม่มีประโยชน์ใช่ไหมคือประเด็นของผมอยู่แค่ว่าประเด็นของผมอยู่แค่ว่าถ้าผมเปิดให้ใช้ GPU มีเพื่อนหลายคนไม่มี GPU ก็เลยรู้สึกว่ามันมีความเหลื่อมล้ำตอนการเดฟประเด็นของผมอยู่แค่นั้นแหละนะครับประพลบอกว่าอะไรนะใครเร็วกว่าอาจารย์ให้ A ครับแล้วถ้าช้ากว่าผมอ่ะให้ F ไม่ใช่แล้วถ้าเกิดว่าทั้งห้องทำออกมาแล้วไม่มีใครเร็วกว่าผมเลยอ่ะแปลว่าไม่มีใครได้ A เลยใช่ไหมทุกคนก็ได้แค่เป็นคะแนนแล้วก็ต้องเป็นบวกกับคะแนนสอบอย่างนั้นหรือเปล่าเอางั้นป่ะมันต้องอย่างใดอย่างหนึ่งป่ะนะว่าไงเดี๋ยวจะโหวตทำโหวตก็ได้ผมทำโพลก็ได้ชื เราจะสอบไฟนอลวันไหนครับถ้าตามแผนคือวันที่เราเลคเชอร์ครั้งสุดท้ายครับวันที่เราเลคเชอร์ครั้งสุดท้ายคือวันที่เดี๋ยวนะผมเปิดตารางก่อนประมาณนั้นแหละมี3มีสาหรืออะไรเนี่ยจำไม่ได้แล้วจะมาถึง3พฤษภาหรือเปล่าครับ3พฤษภาครับขอโทษ3เมษามันอีกไม่กี่วัน3พฤษภาครับอ่ะผมมีออปชัน2อันให้คุณเลือกออปชันที่1คือสมมุติผมแข่งด้วยนะครับออปชันที่1บอกว่าผมแข่งด้วยก็แปลว่าถ้าคุณเร็วกว่าผมให้ A หมดเลยซึ่งอาจจะเร็วกว่าผมทั้งคลาสเลยก็ได้นะครับออปชันที่2ผมไม่แข่งนะครับก็เอาท็อป5ได้ A ดีมั้ยนะครับหรือเอาท็อป10เฮ้ยแต่เรามี20กว่าคนเองนะท็อป10เดี๋ยวมันเยอะไปเนาะเห็นไหมหัวกันทางคลาสได้ไหมครับหัวยังไงอะ เฮ้ยเดี๋ยวนะขอโทษผมต้องเลื่อนไงวะเดี๋ยวนะขอโทษโอเคไม่เป็นไรอันนี้ก็ได้เติมข้อ3เข้าไปอันนี้ทุกคนรับ challenge มั้ยคงมีไม่รับยังมีไม่รับเหมือนเดิมเหรออสอบคาดว่าจะสอบที่ขณะครับคุณอนันต์ครับนะเนี่ยถ้าไม่ติดว่าเราต้องปิดโควิดอีกรอบขอสอบที่ขณะนะฮะ
โอเคนะครับก็โพลอันแรกถามว่าคุณจะ challenge ไหมส่วนใหญ่ก็ในอดีตเราก็ตอบ challenge ไปแล้วเนาะคราวนี้โนมา3คนแล้วใดก็ยัง challenge อยู่ดีอันที่2ถามว่าเราจะใช้เดี๋ยวนะผมจะ switch ไปข้อ2ต้องทำไงวะซึ่งอ๋อโอเคเข้าใจละนี่ครับต้องเลือกอันนี้ขอโทษทำไม่เป็นเอา grading option ไหนเรามีอยู่20กว่าคนตอนนี้โหวตมาแค่เท่าไหร่เอง10คนผมไม่มีใครกล้าแข่งกับผมเลยเหรอคุณเขียนหลังจากผมตั้ง10กว่าปีนะผมยังไม่ได้ออฟฟิไมค์ของผมเลยเนี่ยอะไรนะคุณชื่ออะไรนะชยะบูนเหรอชยะอ่านว่าอะไรนะลูกโทษทีชยะบูนเหรอครับชยะพรขอโทษโอเคชยะพรบอกว่าให้อาจารย์อ่อนข้อให้ได้ไหมครับไอ้เราเสียศักดิ์ศรีพวกคุณนะมีเครื่องที่แรงกว่าผมเกิดทีหลังผมคุณให้ผมเขียนโปรแกรมด้วยเทคโนโลยี10กว่าปีที่แล้วแล้วอ่อนข้อให้คุณเนี่ยนะแข่งกับโค้ดอาจารย์แบบอาจารย์ไม่ออพติไมซ์ได้ไหมครับโอ้เอางั้นเลยนะหมายถึงผมคอมไพล์โดยผมไม่เปิด optimization O3 ใช่ไหมแต่ถ้าผมจะแตกเครดหรือผมจะทำแมปรีดิวเรื่องของผมใช่ไหมเอางั้นไหมให้ผมใช้ซิงเกิลคอโอ้อันนี้โหดกว่าอีกว้ยถ้าให้ผมใช้ซิงเกิลคอแล้วผมชนะทุกคนคุณไม่มีใครได้สิทธิ์ A เลยนะเอาไหมล่ะโอ้คุณมีเห็นไหมแล้วแพ้คุณเขินเลยนะเห็นไหมเพื่อนคุณยังบอกเลยสรุปถ้าตามนี้ช่วยกันทำแข่งกับอาจารย์ได้ไหมครับเอางั้นเลยนะหมายความไงถ้าอะไรนะตรงนี้มีเท่าไหร่ตรงนี้มีประมาณ20คนใช่ไหม20คนสมมติว่ามีอยู่เท่าไหร่นะ5คนที่ทำได้เร็วกว่าผมให้ A ทั้งคลาสอย่างนี้เหรอเอางั้นเลยเหรอพวกนี้ต่อรองเอาอย่างนี้แล้วกันนะ default option เป็นนี้ก่อนนะตามที่โหวตนะฮะ top 5ได้ A แต่เดี๋ยวผมแข่งด้วยอ่ะแล้วเดี๋ยวพอดูผลแล้วเดี๋ยวผมค่อยคิดอีกทีได้ไหมนะว่าเฮ้ยพวกคุณเจ๋งว่ะผมควรให้ A ทุกคนอะไรอย่างเงี้ยป่ะมาเรื่องพวกนี้ผมถนัดอยู่แล้วOptimize code ตามโหวตก่อนตามโหวตก่อนนะครับตามโหวตก่อนตามโหวตก่อนโอเคก็คือ top 5ได้ A นะครับตกลงตามนี้ไหมตกลงไหมนะครับคนโหวตมาอย่างนี้เนาะนะครับแต่เดี๋ยวผมแข่งด้วยผมแข่งด้วยนะครับแปลว่าอาจจะมีพิจารณาแทนที่จะเป็น top 5จะกลายเป็น top 10ก็ได้ถ้าประมาณ10คนเลยกว่าผมเดี๋ยวดูอีกทีนะครับก็เดี๋ยวผมจะรีบโพสต์โจทย์ให้นะครับขอไปรีไฟล์เล่นเกณฑ์การให้คะแนนวิธีการส่งอะไรนิดนึงแล้วก็เดี๋ยวขอออกโจทย์เป็นตัวอย่างให้คุณไปลองรันด้วยนะครับโอเคไหมครับนะฮะ
อ่ะมีใครมีคำถามอะไรเกี่ยวกับโปรเจกต์เราเฉพาะตอนนี้ไหมครับเดี๋ยวผมไป refine โจทย์ให้นิดนึงนะครับนะอ่ะงั้นขอหยุดโพลนะฮะโอเคครับนะฮะนะแล้วก็คำแนะนำของผมนะครับทุกคนรู้โจทย์แล้วนะฮะคุณประเมินความสามารถตัวเองด้วยจริงๆแล้วคุณอาจจะเขียนเสร็จภายใน 2-3 วันอย่างรวดเร็วหรือบางคนอาจจะต้องเขียนเป็นสัปดาห์ก็ได้แล้วแต่นะครับถ้าคุณอยากรู้ว่าของเดิมผมใช้ยังไงจริงๆผมไม่ควรจะใบโค้ดให้คุณดูใช่ไหมไม่ใบแล้วกันผมใช้เทคนิค data structure บางอย่างเพื่อทำให้มันเร็วไม่ใบแล้วกันยังไม่ใบเดี๋ยวแข่งไม่แฟร์อ่ะก่อนจบวันนี้อย่าลืมเดี๋ยวผมเปิดส่งกันบ้างครั้งที่แล้วให้นะครับขออภัยผมป่วยไปหลายวันแล้วผมหลุดไปหลายเรื่องเลยนะครับยังมีงานค้างวิชาอื่นอยู่ด้วยทำไม่ทันนะครับอ่ะก่อนกลับบ้านวันนี้นะครับขออนุญาตถ่ายรูปนิดนึงลูกอ่ะเราไม่ค่อยได้เจอกันนะถ่ายรูปหน่อยเปิดกล้องใครเปิดได้เปิดโอเคเดี๋ยวนะ22คนมันต้องเปิดจอเดียวครบไหมเนี่ยซึ่งขออนุญาตนะครับสกรีนช็อตนิดนึงเดี๋ยวนะกดไงวะเครื่องนี้กดไม่เป็นพร้อม1 2 3แชร์ขอบคุณทุกคนครับวันนี้เท่านี้ครับขอบคุณครับสวัสดีครับจ้าสวัสดีครับ